บริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับซึ่งจริงๆก็จะเป็นธีมเรื่องของพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และการก้าวสู่เส้นทางในตำแหน่งทางวิชาการนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมครั้งที่7ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมา6ครั้งเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของกองบริหารการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการการขอทุนวิจัยซึ่งทั้ง6ครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้ชมนะครับก็มีย้อนหลังให้ชมนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศกรมาศวิเศษครับเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการอภิปรายนะครับแล้วก็วันนี้เรามีบรรยายพิเศษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมการบรรยายอยู่ทั้งหมด2เรื่องนะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับวันนี้พอดีเห็นท่านรองอธิการฝ่ายวิจัยแล้วก็นวัตกรรมบอกว่าอาจารย์ขอไม่เปิดงานนะครับก็เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเข้าไปที่หัวข้อแรกนะครับของการบรรยายในวันนี้เลยนะครับสำหรับการบรรยายหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ในไทยและโลกนะครับปัจจุบันและอนาคตนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับวิทยากรของเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะครับผมขออนุญาตใช้คำแทนว่าอาจารย์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่หัวข้อของการบรรยายขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นรองประธานคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศประธานคณะอนุกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนอกจากนั้นยังเคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับสำหรับประวัติการศึกษานะครับอาจารย์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ Certificate Fellowship in Allergy and Clinical Immunology จาก University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนั้นอาจารย์ยังสำเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนะครับที่เป็นหลักสูตรระดับสูงของประเทศไทยหลายหลักสูตรมากๆนะครับรวมไปถึงเคยเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายที่เป็นเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เคยได้รับรางวัลอย่างเช่นรางวัลแห่งแผ่นดินบุคคลตัวอย่างบุคคลคุณภาพนะครับผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2562สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่นด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรเริ่มการบรรยายได้เลยครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับสวัสดีท่านอาจารย์และก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิชาการและก็วิจัยที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดให้กับในแวดวงวิชาการเพราะหลายปีที่ผ่านมาก็ไปพูดเรื่องสาธารณสุขกับอุดมศึกษาอยู่ที่รัฐสภาเป็นหลักนะครับในเวลา50นาทีที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมหลอมรวมนะครับเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็จะทายอนาคตเล็กน้อยทำตัวเป็นหมอดูดิจิตอลนะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 โดยจะลำดับเป็นการบรรยายทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ผมจะขออนุญาตปูความรู้พื้นฐานสักนิดนึงสำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านชีววิทยาหรือไวรัสวิทยานะครับอันที่2ผมจะพูดความรู้พื้นฐานของวัคซีน2เรื่องนี้จะสำคัญมากถ้าท่านเข้าใจ2ประเด็นแรกเมื่อเราเสพข่าวในโซเชียลมีเดียหรือสื่อสารมวลชนในประเด็นที่3ก็คือสถานการณ์การระบาดรอบที่3วัคซีนยี่ห้อไหนดีประสิทธิผลใครสูงกว่ากันไวรัสกลายพันธุ์อันไหนน่ากลัวและอนาคตของเราจะมีระบาดแบบนี้อีกหรือไม่จะฉีดเข็ม3เข็ม4กระตุ้นกันทุกปีแบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่เราจะเข้าใจหมดถ้าเราเข้าใจความรู้พื้นฐานกับวัคซีนเสียก่อนนะครับ
ในเรื่องความรู้พื้นฐานผมจะแบ่งเป็น6ประเด็นย่อยก็คือชื่อโรคและชื่อไวรัสมันไม่เหมือนกันความเป็นมามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการติดต่อในระยะแรกเราเข้าใจอย่างหนึ่งพอเวลาผ่านไปมันเป็นโรคใหม่เราก็เลยเข้าใจว่ามันเปลี่ยนอาการของโรคก็เช่นกันมีอาการใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นการเสียชีวิตและก็การรักษาเอาชื่อโรคนะครับชื่อโรคคำว่าโควิด19มันมาจากคำว่าโคโรนาไวรัสดีซีสเกิดในปี2019เอาตัวอักษรมานะโควิดแต่ตัวชื่อโรคอ่ะเขาเป็นไวรัสไวรัสเขาไม่ได้เรียกว่าโควิดนะครับเราไปเรียกไวรัสโควิดนี่ไม่ถูกนะครับภาษาที่ถูกต้องเรียกว่าไวรัสก่อโรคโควิดตัวไวรัสเองชื่อโคโรนาไวรัสโคโรนาแปลว่ามงกุฎหรือบางคนก็เรียกว่าสปายหนามนะครับเขาเป็นลำดับที่7เวลาเราบอกว่าโคโรนาไวรัสลำดับที่7ก่อโรคโควิด19แสดงว่ามันต้องมี6ลำดับมาก่อนจริงครับลำดับที่1ถึง6เนี่ยเรารู้จักมาเกือบ100ปีก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาคู่ขนานไปกับอะดีโนไวรัสแล้วก็ไรโนไวรัสนะครับถัดจากนั้นไวรัสลำดับที่5นี่น่าตื่นเต้นครับโคโรนาไวรัสลำดับที่5ก่อให้เกิดโรคซาร์ลำดับที่6ก่อให้เกิดโรคเมอร์สน้องลำดับ7ก่อโควิดน่ะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับพี่ลำดับ5ชื่อไวรัสเขาก็เลยนอกจากจะเรียกว่าโคโรนาไวรัสลำดับ7แล้วเราก็เลยเรียกว่าซาร์โควี2ไอ้เจ้าซาร์โควีเฉยๆเนี่ยซาร์โควี1ก็คือเกิดโรคซาร์เป็นไวรัสโคโรนาลำดับที่5ส่วนเมอร์ลำดับที่6ต่างกับพี่น้องหน่อยนึงพอน้อง7ไปสนิทกับพี่5มากกว่าก็เลยเรียกว่าซาร์โควี2ไม่ได้เรียกว่าเมอร์โควี2นะครับเริ่มต้น31ธันวาเป็นการประกาศครั้งแรกว่าพบผู้ป่วยนิวโมเนียปอดบวมที่เป็นโควิดที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะย้อนหลังนิดนึง8มกราเพียงแค่9วันเองนะฮะเราก็เจอผู้ป่วยรายแรกที่เป็นคนเมืองอู่ฮั่นมาเข้าประเทศไทย29กุมภาใช้เวลาเกือบ2เดือนก็พบผู้เสียชีวิตคนแรกของประเทศไทยในโควิดพอ16มีนามันไม่ใช่โรคของเมืองจีนอีกต่อไปแล้วเพราะผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนอกประเทศจีนมีมากกว่าจำนวนคนในประเทศจีน27 28มีนาก็ตามด้วยผู้ติดเชื้อของสหรัฐและอิตาลีมีมากกว่าประเทศจีนแปลว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคประจำภูมิภาคประเทศจีนกลายเป็น global ไปเรียบร้อยนะครับประเทศไทยในช่วงแรกก็ดูเข้าท่าเข้าทางนะครับในช่วง8มกราคมถึง8กุมภาพันธ์เนี่ยเราเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยทุก5วันหลังจากนั้นเราก็เริ่มดูแลอย่างเข้มงวดนะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากเราสามารถกดจำนวนการเพิ่มนะครับวันที่9กุมภาพันธ์ถึง11มีนาเนี่ย1เดือนที่2เนี่ยเพิ่ม2เท่าจากเดิมทุก5วันกลายเป็นทุก32วันแสดงว่าดีขึ้นถึง6เท่าแล้วเราก็โชคไม่ดีครับเราเกิดคลัสเตอร์ของสนามมวยลุมพินีแล้วก็เกิดคลัสเตอร์ของผับบาร์ทองหล่อเท่านั้นแหละครับ11มีนาเราก็ทะลุกลับมาเป็น2เท่าทุก 3-4 วันการติดต่อของโรคนี้จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจะว่าสบายใจระดับหนึ่งก็ได้ครับก็คือเขาไม่ผ่านผิวหนังนะครับสมมติเราไปซื้ออาหารจากรถพุ่มพวงแล้วแม่ค้าพุ่มพวงเกิดมีเชื้อแล้วเราก็หยิบส้มหยิบคะน้าแล้วเชื้อไวรัสติดอยู่ที่นิ้วมือเราไม่เป็นโควิดนะครับเพราะไวรัสผ่านผิวหนังไม่ได้ไวรัสต้องผ่านสิ่งที่บางกว่าผิวหนังในร่างกายมนุษย์ที่เข้าใจง่ายๆที่บางกว่าผิวหนังก็มี3ที่ก็คือเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกแล้วก็เยื่อบุปากเขาก็เลยแนะนำว่าล้างมือบ่อยๆไวรัสที่อยู่ที่มือจะได้หลุดไปอย่านำมือที่มีไวรัสมาขยี้ตาแคะจมูกแค่นี้เราก็ไม่ติดโรคแม้เชื้อไวรัสติดอยู่ที่มือเราก็ตามนะครับระยะฟักตัวเขาเนี่ยเร็วสุด1วันช้าสุด 12.5 วันเราก็เลยใช้ระยะการฟักตัวโทษระยะกักตัวเป็น14วันเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสที่จะหลุดรอดเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นในระบบกักตัวของรัฐที่เรียกว่า state quarantine เนี่ยเขาก็เลยใช้14วันเราลองดูประสิทธิภาพเรื่องนี้นะครับเรามีคนไทยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีเศษนี้ผ่าน state quarantine 200,000 เศษเราตรวจเจอคนมีไวรัสภายใน14วันเนี่ย 2,000 กว่ารายดักไว้ได้เกือบทั้งหมดแสดงว่าระยะฟักตัว 12.5 วันแล้วกักตัว14วันยังเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ยกเว้นไวรัสกลายพันธุ์อาจจะต้องกักตัว21วันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดิมนะครับเราเชื่อกันว่าไวรัสเนี่ยจะผ่านเฉพาะดรอปเปตขนาด5ไมครอนซึ่งมันจะไปไม่เกิน 1-2 เมตรเมื่อเวลาผ่านไปเป็นความรู้ใหม่เรื่อยๆก็มีงานวิจัยสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆว่าในที่ระบบปิด
ที่มีโฟลว์ของแอร์จะทำให้ไวรัสไปไกลกว่า2เมตรยิ่งถ้าต้นกำเนิดใช้พลังเช่นการร้องสวดมนต์อย่างดังในโบสถ์คริสต์ที่เกาหลีใต้หรือการเชียร์มวยในสนามละอองที่เป็นแอโรซอลเล็กกว่า5ไมโครกรัมไมครอนจะสามารถวิ่งไปไกลกว่า2เมตรแล้วเขาพบน่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีกครับว่าถ้าคุณอยู่ใต้ลมอาจติดได้ที่ระยะ8เมตรแต่ถ้าคุณอยู่เหนือลมคุณห่างแค่เมตรเดียวจากคนที่เป็นต้นเหตุคุณไม่ติดนะในรถตู้ก็เช่นกันครับในแท็กซี่ก็เช่นกันคนที่เป็นผู้โดยสารจึงอันตรายมากเมื่อคนขับติดเชื้อเพราะแอร์เป่าจากข้างหน้ามาข้างหลังคนที่นั่งอยู่ท้ายรถตู้นะห่างมากกว่า2เมตรนะครับติดเชื้อฮะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราประยุกต์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยมาเข้าใจบริบทได้ว่าทำไมคนนั่งข้างคนขับห่างเมตรเดียวไม่ติดเชื้อคนนั่งอยู่แถว3ของรถตู้ติดเชื้อได้ก็เพราะว่าแอโรซอลขนาดเล็กกว่า5ไมครอนมันไปตามกระแสแอร์โฟลว์นะครับนี่เป็นตัวเลขของเดิมนะครับว่าเราเจอในที่เมืองจีนเนี่ยไข้สูง 88% ไอแห้งมากกว่าไอเสมหะแล้วก็เพลียต่อมาเราก็เจออาการเพิ่มเรื่อยๆก็คือไม่ได้กลิ่นการรับรสเปลี่ยนไปมีผื่นเกิดขึ้นมีโรคคล้ายๆคาวาซากิในเด็กอันนี้เป็นตัวบอกครับว่าความรู้เรื่องโควิด-19ไม่นิ่งเป็นโรคใหม่วงการแพทย์จะต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจึงไม่มีใครจะมาสรุปได้ว่าความรู้มันดีที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับอายุก็เช่นกันครับเราเดิมก็เชื่อกันว่าอายุน้อยเสียชีวิตน้อยอายุมากเสียชีวิตมากแล้วถ้าเราทำตัวเลขให้สวยๆจะเข้าใจง่ายครับคนที่ต่ำกว่า50ปีเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะน้อยกว่า 1% แต่ถ้าเราปรับตัวเลขใหม่นะครับ50ถึง59เนี่ยเสียชีวิต 2% ผมปัด 1.3 เป็น2นะ 60 ถึง 69 4% 70 ถึง 79 8% มากกว่า80ปี 16% นี่คือการจำตัวเลขง่ายๆก็คือถ้าอายุ50ถึง59มันจะเพิ่มเป็น2เท่าทุกๆช่วงอายุจาก 2% ไปเป็น 4% 8% แล้วก็ 16% นะครับส่วนโรคประจำตัวทุกวันนี้คนคุ้นกันแล้วก็คือ7กลุ่มโรคขออนุญาตผ่านนะครับอันนี้ก็คือกราฟ 2% 4% 6% ไอ้โทษ 8% แล้วก็ 16% แต่ตัวเลขใหม่ไม่ใช่ครับในระลอก3ที่เป็นไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ B117 ปรากฏว่าคนอายุน้อยก็เสียชีวิตได้เด็กอายุ2เดือนก็ติดเชื้อได้นี่คือความรู้ที่เปลี่ยนไปอีกขั้นนึงแล้วนะครับเราก็เลยเตือนเด็กและเยาวชนคนหนุ่มสาวว่าท่านอย่าประมาทนะครับท่านอย่าจำแต่ตัวเลขหูเป่ยของอู่ฮั่นนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วส่วนการรักษาก็ยังไม่มียาโดยตรงมีแต่ยาเฉียดไปเฉียดมาฟาวิพิราเวียเลมเดซิเวียเป็นยาที่รักษาไวรัสพี่น้องยังไม่ได้ตรงที่ไวรัสโคโรนาลำดับที่7แต่เมื่อไม่มีก็ใช้ไปก่อนจึงไม่เสียหายอะไรที่จะลองสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรแต่ต้องทำแบบ randomized double blind control placebo ในโรงพยาบาลสนามซึ่งโชคดีที่กรมการแพทย์แผนไทยเรากำลังทำอยู่นะครับแบ่งกลุ่มหนึ่งให้ฟ้าทลายโจรอีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้แล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับความรู้พื้นฐานเอาแค่นี้พอนะครับเวลามีจำกัดขยับไปเรื่องวัคซีนผมจะให้ความรู้พื้นฐานเรื่องวัคซีนก่อนหลังจากนั้นท่านจะได้เอาความรู้พื้นฐานไปดูซิว่าไฟเซอร์มันคืออะไรโมเดอร์นาคืออะไรสปุกนิกคืออะไรจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันเป็นยังไงนะครับ mRNA messenger RNA เอาเป็นว่ามันเป็นรหัสพันธุกรรมก็แล้วกันนะครับไอ้เจ้ารหัสพันธุกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไวรัสแล้วบริษัทที่ใช้เทคนิค mRNA ก็คือบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกับโมเดอร์นาจริงๆมีเคียวแวคอีกอันนึงนะครับของสหรัฐเช่นกัน mRNA นี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่เคยผลิตวัคซีนในโลกมนุษย์มาก่อนเลยทุกคนถือเป็นอาสาสมัครเฟส4กันทั้งสิ้นการบอกว่าวัคซีนนี้ใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็แปลว่าเขายังไม่ครบถ้วนนั่นเองนะครับเทคโนโลยีที่2คือไวรัสเป็นพาหะหรือไวรัลเวกเตอร์ไวรัลเวกเตอร์ก็คือแทนที่เขาจะเอา mRNA ไปล้อมด้วยไขมันที่เรียกว่าไลปิดนาโนพาร์ติเคิลไลปิดคือไขมันนาโนคือเล็กๆ mRNA มันเปราะบางมากไม่สามารถฉีดเข้าไปในคนได้จะถูกทำลายเพราะฉะนั้นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจึงใช้ไขมันที่เรียกว่าไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มให้เจ้า mRNA ซะแล้วฉีดเข้าไปในมนุษย์ข้อเสียมี2 อย่างทันทีครับไอ้ไขมันอันนี้นะครับทำให้คนแพ้รุนแรงแบบช็อกที่เรียกว่าอนาไฟลักซิสได้อันที่2
มันเก็บรักษายากเลยต้องเก็บที่ลบ70องศาของไฟเซอร์และลบ20องศาเซลเซียสของโมเดอร์นานะครับนี่คือข้อด้อยของไขมันที่ต้องมาหุ้ม mRNA กลุ่มไวรัลเวกเตอร์เขาก็บอกทั้งนั้นเขาไม่เอาไขมันหุ้มเขาเอาไวรัสที่ไม่อันตรายมากหุ้มแทนเอา mRNA ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับก็คือการเอาไวรัสโรคหวัดก็มี2แบบแอสตราเซเนกาของอังกฤษร่วมกับสวีเดนใช้ไวรัสโรคหวัดที่เรียกว่าแอดีโนไวรัสของลิงชิมแปนซีจะได้หลบภูมิต้านทานของมนุษย์ซะโอกาสที่จะมีภูมิต้านทานมาทำลายก็จะน้อยส่วนของรัสเซียกามาเรียที่เรียกว่าสปุกนิก V แคนไซโนไบโอเทคของจีนแล้วก็จอร์นสันและจอร์นสันใช้แอดีโนไวรัสของมนุษย์อันที่น่าสนใจมากก็คือกามาเรียของรัสเซียเขาใช้ไวรัสแอดีโนเบอร์26ในเข็มที่1แล้วเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์5ในเข็มที่2เพื่อหลบภูมิคุ้มกันที่มันจะทำไวทำลายวัคซีนเข็ม2ในขณะที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันกับแคนไซโนตัดสินใจเลือกว่าให้ฉีดเข็มเดียวเพื่อที่จะหลบการทำลายของวัคซีนเข็ม2ผลออกมาก็คือรัสเซียมีประสิทธิผลในอาสาสมัครได้ 91% ขณะที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้แค่ 66% นะครับจอห์นสันก็กำลังทำวัคซีนเข็ม2อยู่กลุ่มที่3คือกลุ่มใช้โปรตีนเป็นฐานที่เรียกว่าซับยูนิตนะครับก็จะมีที่โดดเด่นก็คือโนวาแวคของสหรัฐของไทยที่เด่นก็คือใบยาไฟโตฟาร์มของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาใช้เทคนิคของโปรตีนเบสแล้วถ้าเกิดของคณะแพทยศาสตร์จุฬาที่คุณหมอเกียรติรักรุ่งทำอยู่ก็คือ mRNA นะครับถัดไป inactivated หรือวัคซีนเชื้อตายนะครับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็มีที่ไซโนฟาร์มของจีนจีนนี่เป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะไซโนฟาร์มไซโนแวคเป็นบริษัทเอกชนไซโนฟาร์มที่ WHO เพิ่งจดทะเบียนไปมี2สถาบันสถาบันที่1อยู่ที่ปักกิ่งอันนี้องค์การอนามัยโลกรับรองกับสถาบันที่2อยู่ที่อู่ฮั่นยังไม่ได้รับรองส่วนไซโนแวคองค์การอนามัยโลกกำลังจะรับรองเพราะมันใช้เทคนิคเดียวกับไซโนฟาร์มแล้วก็เปเปอร์ก็ส่งไปแล้วกำลังขอเพิ่มมีที่บาแรตของอินเดีย IMB ของจีนแล้วก็มีที่คาซัคสถานของไทยก็คือวัคซีนเพาะเลี้ยงในไข่ไก่ฟักขององค์การเภสัชกรรมร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติสรุปนะครับไทยเราเนี่ยตอนนี้มีวัคซีนที่กำลังทดลองเฟส1ในมนุษย์ถึง3แห่งและดีมากคือ3แห่งใช้3เทคโนโลยีโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาใช้เทคโนโลยีที่1คือ mRNA เหมือนไฟเซอร์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาหรือใบยาไฟเบอร์ฟาร์มซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของจุฬาใช้เทคโนโลยีที่3คือโปรตีนเบสเหมือนโนวาแวคและองค์การเภสัชใช้เทคโนโลยีเชื้อตายเหมือนกับของไซโนแวคและไซโนฟาร์มเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางวัคซีนว่าถ้าเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเป็นอะไรไปมีผลเสียทำไม่ได้ประเทศไทยจะเซฟเพราะเราแยกเทคโนโลยีกันอยู่เวลาเราจะดูว่าวัคซีนตัวไหนมีประสิทธิผลดีหรือไม่มันควรจะฉีดตัวไหนเราต้องดู4อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ให้ดูประสิทธิผลในการป้องกันโรคใน real world หรือในโลกจริงๆตอนที่ยังไม่มีการฉีดจริงเราก็ไปสนใจประสิทธิผลที่เรียกว่า efficacy ในอาสาสมัครจำนวนหลักหมื่นคนแต่พอเราฉีดนับล้านคนภาษาอังกฤษเขาเปลี่ยนจากคำว่า efficacy ไปเป็น effectiveness ซึ่งไม่เหมือนกัน efficacy นั้นในวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้กับอาสาสมัครระดับเป็นหมื่นคนในการทดลองแต่พอฉีดคนเป็นล้านคนในโลกแห่งความเป็นจริงหรือ real world เราใช้คำว่า effectiveness ราชบัณฑิตใช้คำต่างกันครับราชบัณฑิตใช้คำว่าefficacy ในการทดลองว่าประสิทธิศักย์สอสาราไม้หันอากาศกอไก่ยอยักษ์กรันส่วน effectiveness ใน real world ราชบัณฑิตใช้คำว่าประสิทธิผลแต่คนไทยไม่นิยมคำว่าประสิทธิศักย์เราก็เลยเรียกทั้งสองคำนี้ว่าประสิทธิผลทั้งคู่นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ประชาชนงงฮะว่าเรากำลังไปพูดประสิทธิผลของ real world ปนกับประสิทธิศักย์ของการทดลองเลยไม่รู้วัคซีนไหนใครดีกว่ากันเพราะมันปนกันนะครับอันที่2คือดูเรื่องความปลอดภัย safety ดูซิว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรอันที่3ก็ต้องดูความสะดวกในการเก็บมีวัคซีน2ชนิดที่เก็บยุ่งยากก็คือ mRNA ได้แก่ Pfizer กับ Moderna เพราะมีไขมันที่วุ่นวายไปหุ้มเนี่ยแหละครับเวลาจะสั่งวัคซีนพวกนี้เข้ามาเนี่ยค่าตู้เย็นเข้าใบละ3ล้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลยังไม่สั่ง Pfizer เข้ามาในช่วงแรกดีแล้วครับไม่เช่นนั้นแล้วค่าตู้เย็นจะแพงกว่าค่าวัคซีนแล้วตอนหลังทำไมรัฐบาลถึงเปลี่ยนมาติดต่อกับไฟเซอร์เ
พราะไฟเซอร์เขาพัฒนาครับตอนนี้เขาเริ่มเก็บที่ลบ20เท่าโมเดอร์นาและเริ่มกำลังทดลองที่ 2-8 องศาเซลเซียสคืออุณหภูมิตู้เย็นเก็บได้ถึง3อาทิตย์ถึง6อาทิตย์รัฐบาลไทยจึงเริ่มสนใจว่าอ่ะไม่ต้องซื้อตู้เย็นใบละ3ล้านแล้วนะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายคือราคาค่าใช้จ่ายตรงนี้สำคัญมากประเทศที่เป็นทุนนิยมผมไม่ได้บอกว่าทุนนิยมไม่ดีนะครับแต่เราต้องเข้าใจประเทศที่เป็นทุนนิยมเขาจะ maximize profit ต้นทุนการผลิตวัคซีนต่ำที่สุดนะครับคือเทคโนโลยี mRNA ครับของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเพราะผลิตได้เยอะมากเร็วมากต้นทุนที่แพงที่สุดโดยธรรมชาตินะครับคือวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายก็คือของไซโนแวคกับของไซโนฟาร์มเวลาเราไม่ทราบต้นทุนเราไปดูแต่ราคาขายแล้วเราบอกว่าวัคซีนตัวนั้นแพงแล้ววัคซีนตัวนั้นถูกท่านจะไม่รู้ว่าบริษัทไหนกำลังช่วยมนุษยชาติบริษัทไหนกำลังทำธุรกิจเพราะถ้าเราดูแต่ราคาขายเราก็รู้แค่ว่าเราจะเสียเงินมากหรือน้อยแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าบริษัทไหนกำลังจะช่วยนะท่านต้องดูราคาขายลบด้วยต้นทุนราคาขายไซโนแวค17เหรียญต้นทุนเกือบ17เหรียญราคาขายของไฟเซอร์20เหรียญในตอนแรกกับโมเดอร์นา35เหรียญในตอนแรกต้นทุนไม่ถึง3เหรียญเราจะเห็นมาร์จิ้นตรงนี้กว้างมากเลยนะครับในขณะที่ AstraZeneca กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยก็คือเขาบอกเลยว่าเขามอบเทคโนโลยีไปให้บริษัทที่มีศักยภาพผลิตเลยแล้วก็ไม่เน้นกำไรจึงเป็นที่มาของสยามไบโอไซซึ่งด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของในรุ่นเก้าในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้เตรียมไว้ตั้งแต่ปี2552ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดทำเกี่ยวกับวัตถุชีวภาพขั้นสูงทำให้ไทยเราเนี่ยประหยัดยานำเข้าที่ราคาแพงๆแล้ววันนี้สยามไบโอไซก็กลายเป็นสถาบันเดียวในอาเซียน10ประเทศที่ AstraZeneca เท่ามาทำการประเมินเขาประเมินที่มาเลเซียด้วยครับเขาประเมินที่สิงคโปร์ด้วยปรากฏว่าสยามไบโอไซผ่านนะแล้ววันนี้สยามไบโอไซก็เป็นแหล่งผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับ10ประเทศในอาเซียนสยามไบโอไซผลิตได้ปีละ200ล้านเข็มจัดสรรให้ประเทศไทย61ล้านเข็มที่เหลือจำเป็นจะต้องส่งไปช่วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาต่อไปนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเวลาเราดูตัวเลขในฐานะเป็นนักวิชาการนะครับว่าเวลาจะดูว่าวัคซีนตัวไหนป้องกันคนได้เท่าไหร่ท่านต้องรู้จัก3คำนี้ก่อนครับคำที่1ก็คือวัคซีนนี้ป้องกันการติดเชื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์อันที่2วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ไม่สนใจแต่สนใจว่าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์กับอันที่3ติดเชื้อก็ได้มีอาการก็ได้แต่อย่าหนักอย่าเสียชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์เวลาเราไปอ่านเปเปอร์ของบางบริษัทบางวัคซีนก็บอกเรื่องประสิทธิผลต่อการป้องกันการติดเชื้อบางเปเปอร์ก็บอกประสิทธิผลในการป้องกันให้ติดเชื้อได้แต่ห้ามมีอาการบางเปเปอร์ก็บอกว่ามีอาการได้แต่อย่าตายเราพบว่าวัคซีนตัวหลักๆที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้ทั้งหมดถ้าดูเฉพาะการป้องกันความรุนแรงเข้า ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจและป้องกันการตายเสมอกันหมดครับคือกันได้ประมาณ 90-100% ส่วนตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมาก 50.4% บ้าง 78% บ้างเป็นการประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการไม่มีอาการไม่ค่อยสำคัญทางคลินิกเท่าไหร่ก็เลยลองทำตัวเลขมาให้ดูตารางง่ายๆนะครับว่าถ้าดูขวามือสุดคือการเก็บรักษาเห็นไหมครับมีวัคซีน2ตัวเท่านั้นที่ติดลบแปลว่าเก็บยากก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเก็บที่ลบ70กับลบ20ที่เหลือ 2-8 องศาเซลเซียสในตู้เย็นทั้งหมดวัคซีนส่วนใหญ่ฉีด2เข็มมีเพียง2อันเท่านั้นที่ฉีดเข็มเดียวก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันตรงกลางนะครับกับแคนไซโนของประเทศจีนเห็นไหมฮะเป็นแอดีโนไวรัสเบอร์26กับแอดีโนไวรัสเบอร์5ฉีดเข็มเดียวแล้วพอขยับขึ้นไปข้างบนของรัสเซียกามาเลยาเห็นไหมครับแอดิโนไวรัสเบอร์26/5เข็ม1ฉีด26เข็ม2ฉีดชนิดที่5เพื่อหลบภูมิต้านทานขึ้น 91.4% ฉีด2เข็มนะครับสถานการณ์เดือนมกราแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์เดือนพฤษภาตอนเดือนมกราเราได้ไซโนแวคมา2ล้านเข็มโดยแยกเป็น3เดือนเดือนกุมภาได้200,000เข็มเดือนมีนาได้800,000เข็มเมษา1ล้านทั้งหมดเราได้ครบแล้วฉีดไปหมดแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นเราทราบว่าสยามไบโอไซจะเริ่มส่งวัคซีนของแอสตราเข็มแรกวันที่7มิถุนายนอ้าวแล้วถามว่ากุมภามีนาเมษาเนี่ย2ล้านเข็มนี่พอไหมคำตอบก็คือไม่พอ
ทางกระทรวงต่างประเทศก็เลยติดต่อกับท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอวัคซีนเพิ่มโดยซื้อบ้างขอบริจาคบ้างตกลงรัฐบาลจีนก็เลยบริจาคไม่คิดเงิน 500,000 เข็มแล้วเราก็ซื้อเพิ่มอีก 3,500,000 เข็มรวมกับ2ล้านตรงนี้สรุปว่าเราได้วัคซีนของไซโนแวคทั้งสิ้น6ล้านเข็ม6ล้านเข็มนี้จะฉีดปรูพรมเพื่อรอวัคซีนแอสตราของสยามไบโอไซน์ที่จะมาในวันที่7มิถุนา6ล้านเข็มแล้วหลังจากนั้นจะมาเดือนละ10ล้านเข็มจบที่ธันวา5ล้านเข็มเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูนะครับแต่ในระหว่างนั้นก็มีการพยายามเจรจากับแอสตราว่าเอสยามไบโอไซน์ส่งให้เรา7มิถุนาเนี่ยมันมีแอสตราอยู่ที่เกาหลีที่อิตาลีที่เบลเยียมเนี่ยแบ่งมาให้เราสักแสน2แสนเข็มได้ไหมแอสตราก็ใจดีนะครับก็สรุปว่าได้ก็เลยเจียดมาให้เราเราก็เลยได้แอสตราโผล่มานิดนึงก็คือแสนเข็มหน่อยๆตรงนี้ก็เลยมีประเด็นให้คนเข้าใจผิดครับว่าแอสตราทดลองฉีดในอาสาสมัครที่อายุเกิน60ส่วนไซโนแวคในช่วงต้นฉีดในอาสาสมัครที่อายุต่ำกว่า60เราก็เลยบอกท่านอย่างนั้นรัฐมนตรีสาธารณสุขอายุไม่ถึง60ฉีดไซโนแวคนายกรัฐมนตรีอายุเกิน60ให้ไปฉีดแอสตรามันเป็นความจริงตามข้อมูลในขณะนั้นแต่วันนี้ปรากฏว่าผลการวิจัยเพิ่มเติมของไซโนแวคที่ฉีดในอายุเกิน60ออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าไซโนแวคฉีดในคนอายุเกิน60ปลอดภัยครับจึงเป็นที่มาที่ประกาศใหม่ว่าทั้งไซโนแวคและแอสตราในประเทศไทยฉีดได้ตั้งแต่อายุ18ไปจนถึงเกิน60ก็ได้หลายคนที่ไม่ได้เข้าใจตรงนี้ก็เลยงงว่าก็ไหนบอกว่าไซโนแวคห้ามฉีดในคนอายุเกิน60ตอนนี้รัฐบาลนึกสนุกยังไงทำไมเปลี่ยนมาให้ฉีดอายุเกิน60ได้ก็เรียนว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเรื่องบริษัทสยามไบโอไซน์ที่ผมคิดว่าหลายคนคงจะไปเสิร์ชอ่านดูได้นะครับว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยได้ทำให้ขาดทุนคือกำไรจัดตั้งบริษัทสยามไบโอไซน์งบดุลไม่กำไรครับวิธีกำไรก็คือขึ้นราคายาแค่นั้นเองครับก็กำไรแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกกำไรที่ได้ล้วนแต่เป็นความทุกข์ยากของผู้ป่วยทั้งสิ้นไม่มีบริษัทธุรกิจไหนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือในวอลล์สตรีทจะทำแบบนี้ได้ก็มีแต่บริษัทที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์นี่แหละทำแบบนี้ได้นักการเมืองหลายท่านก็ไม่เข้าใจก็ไปโจมตีว่าบริษัทสยามไบโอไซน์เนี่ยไม่น่าจะดีหรอกตั้งมาตั้ง10ปีแล้วไม่เคยกำไรเลยแสดงว่าบริษัทเนี้ยบริหารไม่ดีอันนี้เป็นมุมที่แคบนะครับเป็นมุมการให้ความเห็นที่แคบที่ตื้นเขินว่าเขาทำกำไรได้ครับแต่เขาไม่ขายไงฮะเพราะว่าถ้าขายแพงก็มีกำไรแต่ประชาชนเป็นผู้จ่ายกำไรอันนั้นผมเป็นหมอดูดิจิตอล นิดนึงนะครับก็คือเมื่อโคโรนาไวรัสลำดับที่5คือซาเกิดในปี2002พอ9ปีถัดมาโคโรนาไวรัสลำดับที่6เกิดโรคเมอร์สในปี2011แล้วก็ใน8ปีต่อมาโคโรนาไวรัสลำดับที่7ก่อโรคโควิดเกิดในปี2019ผมก็เลยเดาเอาว่าไอ้โคโรนาไวรัสลำดับที่8เนี่ยถ้ามันมามันก็ต้องมาจากห่างกัน9ปี8ปีมันก็คงห่าง7ปีเดี๋ยวเรามาดูกันในปี2027กันแล้วกันนะครับว่าตกลงมีโคโรนาไวรัสลำดับที่8มาหรือเปล่าแล้วเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอาจจะชื่อโควิด27หรืออะไรเอาละครับถึงพอยต์ที่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับผมมีเวลาอีกประมาณ20นาทีผมจะพยายามทำความเข้าใจใน4ประเด็นที่คนสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ก็คือไอ้การระบาดระลอก3มันเกิดได้ยังไงแล้วทำไมมันยุ่งแล้วรุนแรงกว่าระลอก1 2อันที่2วัคซีนป้องกันโควิดณปัจจุบันมันเหลือกันกี่ตัวตัวไหนดีกว่าตัวไหนตัวไหนอันตรายกว่าตัวไหนฉีดแล้วป้องกันไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ไหมอยู่นานกี่เดือนแล้วต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่เดี๋ยวคำตอบจะมีนะครับแล้วไวรัสกลายพันธุ์ตกลงมันมีกี่สายพันธุ์ระหว่างบราซิลแอฟริกาใต้เทียบกับอังกฤษกับอินเดียตกลงใครดุกว่ากันแล้วสุดท้าย 3.4 จะทิ้งเรื่องอนาคตของไทยกับโลกไว้เมื่อชุมชนวิชาการแห่งนี้ประชาชนวิชาการแห่งนี้ได้ฟังรายละเอียดที่ผมพูดนี้เสร็จแล้วท่านจะไปฟังท่านอาจารย์เพทายซึ่งจะพูดต่อว่าถ้าเราจะทำวิจัยถ้าเราจะทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดไม่จำเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพถ้าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านลองทำวิจัยสิครับว่าถ้าเราล็อกดาวน์เสียหายเศรษฐศาสตร์เท่านี้แล้วเซฟชีวิตผู้คนกับมิติสาธารณสุขเท่านี้งานวิจัยเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับโควิดเกิดได้เลยครับ
ท่านทำวิจัยสิครับว่าบ้านของสถาปัตย์สถาปนิกท่านจะทำอย่างไรให้เขาทำโฮมควอรันตีแยกจากครอบครัวได้ทุกวันนี้มันปนกันหมดนะบอกให้ไปกักตัวที่บ้านนี่แปลว่าติดทั้งบ้านงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับโควิดก็ต้องไปดูผลกระทบของการที่มีความเครียดของการฆ่าตัวตายของหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ได้วิจัยโรคโควิดแต่วิจัยที่เกี่ยวกับโซเชียลไซส์แต่แน่นอนแพทย์ทันตพยาบาลเทคนิคการแพทย์อะไรเนี่ยท่านทำวิจัยเกี่ยวกับโควิดได้มากมายผมคิดว่าการปูพื้นไว้ตรงนี้เพื่อให้ท่านไปฟังท่านอาจารย์เพทายต่อได้ง่ายขึ้นนะครับการระบาดของโควิดระลอกที่3เรียกยังไงระลอกที่1เกิดขึ้นเมื่อ8มกราคมขึ้นสูงสุดเดือนมีนาจบสิ้นใน59วันด้วยการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวทำให้ต้องจ่ายเงินเดือนละ 5,000 บาทหมดไปหลายแสนล้านไม่ให้คนออกจากบ้านไม่ให้คนทำงาน Price to pay ก็คือจ่ายเงินไปหลายแสนล้านเพื่อเยียวยาคนไม่ทำงาน 5,000 บาทต่อเดือน3เดือนแลกกับอะไรครับคนติดเชื้อแค่ 4,000 คนในรอบที่1แล้วมีคนเสียชีวิตแค่วันละคน60วันเสียชีวิตแค่60คนพอมาดูรอบ2รอบที่2นะครับเกิดขึ้นที่ตลาดกลางค้ากุ้งวันที่17ธันวาคมโดยแม่ค้าคนไทยอายุ67ปีติดจากแรงงานพม่าเท่านั้นล่ะครับเราก็เลยระดมตรวจเชิงรุกแล้วเราก็ไม่กล้าล็อกดาวน์แล้วเพราะว่าคนบ่นมากทางเศรษฐกิจการที่เราไม่ล็อกดาวน์ทำให้เศรษฐกิจพอขยับได้มากกว่าระลอกหนึ่ง Price to pay ที่ต้องจ่ายคืออะไรครับจากการติดเชื้อ 4,000 คนกลายเป็นติดเชื้อ 24,000 คนแทนที่จะจบภายใน60วันกลายเป็นจบใน105วันเห็นไหมครับถ้าเราเลือกเศรษฐกิจมากหน่อยเราต้องสูญเสียสาธารณสุขถ้าเราเลือกสาธารณสุขเราต้องสูญเสียเศรษฐกิจใครเป็นผู้บริหารก็ลำบากทั้งนั้นแหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น1กับ2เราทำไม่เหมือนกัน1ล็อกดาวน์ติดเชื้อ 4,000 2เราไม่ล็อกดาวน์ติดเชื้อ 24,000 พอมาลอก3แล้วลอก3เกิดเมื่อวันที่1เมษายนนี่เองขณะนี้มาถึงก็ประมาณ58วันแล้ว58วันถ้าเป็นลอก1ต้องจบแล้วถูกไหมครับก็แปลว่าถ้าวันที่1เมษายนเราล็อกดาวน์เลยแล้วเคอร์ฟิวเลยนะครับเราก็จะมีผู้ติดเชื้อ 4,000 แล้วก็จบคนเสียชีวิต60แต่เศรษฐกิจก็จะยับเยินรัฐบาลก็ตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์นอกจากนั้นก็ยังอนุญาตให้ไปฉลองสงกรานต์ได้ด้วยแต่บอกว่าให้ไปฉลองสงกรานต์แบบ New Normal ดูสิครับว่า Price to Pay ที่เราให้คนได้มีโอกาสขายของวันสงกรานต์ให้คนได้ไปมาหาสู่กันให้คนได้นั่งทานในร้านอาหารเราจ่ายอะไรบ้างครับเราจ่ายผู้ติดเชื้อแสนคนแล้วครับเราเสียชีวิตแล้ว700กว่าคนนอนอยู่ใน ICU 1,200 คนใช้เครื่องช่วยหายใจ400คนและยังจะเสียชีวิตอีกวันละ 3-40 ไปอีกไม่รู้กี่คนนี่คือ price to pay คือสไลด์เนี้ยครับระลอก1 4,000 คนระลอก2 24,863 คนนี่ผมเก็บตัวเลขแค่วันที่26เองนะครับมาพูดวันที่28ติดไปแล้ว 109,000 คนมากกว่าเมืองจีนแล้วครับเมืองจีนติด 90,000 คนการเสียชีวิตในรอบ1เสียชีวิต60รอบ2เสียชีวิต34เอ๊ะทำไมรอบ2เสียชีวิตน้อยเป็นแรงงานต่างด้าวพม่าแข็งแรงติดเชื้อไม่ค่อยแสดงอาการพอรอบ3เป็นคนไทยครับเสียชีวิตเข้าไป779คนละเอาล่ะครับลองมาดูประสิทธิผลก่อนจะพูดถึงนั้นความต่างของระลอก3นะครับที่สำคัญมี2อย่างครับอันที่1ตอนแรงงานรอบ2พอเราขอร้องให้เขาติดเชื้อแล้วอยู่ในโรงงานเขาอยู่ครับแต่พอระลอก3สถานบันเทิงทองหล่อเราบอกเขาว่าให้เขาอยู่บ้านเขาเดินทาง76จังหวัดเลยครับนี่คือความแตกต่างของระลอก2กับ3อาจารย์หมอยงผู้วรวรรณลองถอดรหัสจีโนมของไวรัสดูปรากฏว่าเหมือนของกัมพูชาคือสายพันธุ์อังกฤษ 100% แต่สายพันธุ์อังกฤษในอังกฤษเองอะตรงกับของไทยแค่ 98% แสดงว่าไวรัสของระลอก3ที่เข้ามาที่ผับบาร์ทองหล่อมาจากพนมเปญกัมพูชาไม่ได้มาจากอังกฤษนะครับเพราะว่าจีโนมมันถอดมาแล้วมันตรง 100% จากกัมพูชาแต่มันตรง 98% ของอังกฤษ
คราวนี้มาดูเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องประสิทธิผลเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าความสามารถในการป้องกันโรคมี3ลักษณะนะครับป้องกันการติดเชื้อป้องกันติดเชื้อแบบแสดงอาการป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงเข้า ICU เสียชีวิตท่านเวลาอ่านเปเปอร์ท่านอ่านให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็การมีประสิทธิผลในการทดลองอาสาสมัครเรียกว่า efficacy แต่เอามาฉีดจริงๆในมนุษย์อ่ะล้านคน2ล้านคน10ล้านคนเนี่ยเรียกว่า effectiveness นะครับเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเมื่อหลายเดือนก่อนหลายบริษัทเสนอแต่ efficacy เพราะยังไม่ได้ฉีดในคนเป็นล้านคนพบว่า Pfizer เนี่ยฉีดในการทดลองอาสาสมัคร 40,000 คนเสร็จมีประสิทธิผล 95% Astra มี 70% แล้วก็ Sinovac 78% คนก็เลยเข้าใจผิดว่า Pfizer ดีกว่า Astra และ Sinovac มันฉีดคนละประเทศนะคนละเวลาไวรัสก็คนละสายพันธุ์นะครับเปรียบกันไม่ได้เหมือนม้าวิ่งแข่งคนละสนามต่างคนต่างจับเวลาของตัวเองม้าไฟเซอร์วิ่งสนามเรียบม้าแอสตราซีโนแวควิ่งสนามขรุขระเพราะมีการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อันนี้เทียบกันไม่ได้ก็โชคดีมีคนเขาเทียบให้ครับการเทียบนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ทำการระดมฉีดเมื่อต้นปีนี้ด้วยการใช้2วัคซีนคือไฟเซอร์กับแอสตราโดยฉีด1,400,000เข็มมากกว่าไอ้ตอนอาสาสมัคร 40,000 คนเยอะเลยนะครับใน1,400,000เข็มเนี่ยครึ่งนึงฉีดไฟเซอร์อีกครึ่งหนึ่งฉีดแอสตราก็แปลว่าม้าไฟเซอร์กับม้าแอสตราเป็นครั้งแรกที่มาวิ่งสนามเดียวกันกลับไปดูสถิติการวิ่งของสนามคนละสนามก่อนนะฮะไฟเซอร์วิ่งสนามบ้านตัวเองเรียบปริบเนี่ย 95% แอสตราวิ่งสนามขรุขระลุ่มๆดอนๆได้ 70% พอเอามาวิ่งสนามสกอตแลนด์สนามสกอตแลนด์เรียบน้อยกว่าสหรัฐแต่ขรุขระน้อยกว่าบราซิลที่แอสตราไปทดลองไฟเซอร์ก็เลยวิ่งตกลงจาก 95% เหลือ 91% ในขณะที่แอสตราประสิทธิผลเพิ่ม efficacy จาก 70 กลายเป็น effectiveness 88% นะและเมื่อจับดู statistic significant แล้วว่าไม่ significant ก็แปลว่า 91 กับ 88 นี้กันได้เท่ากันถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายก็คือวัคซีนของไฟเซอร์และวัคซีนของแอสตราประสิทธิผล effectiveness ในการป้องกันโรคใน real world โลกแห่งความเป็นจริงเท่ากันครับอันนี้ไปดูเรื่องผลข้างเคียงบ้างผลข้างเคียงเนี่ยมีเล็กน้อยแล้วก็รุนแรงในผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นฉีดแล้วปวดต้นแขนฉีดแล้วไข้ขึ้นฉีดแล้วง่วงนอนฉีดแล้วปวดหัวฉีดแล้วถ่ายเหลวฉีดแล้วขึ้นไส้อาเจียนแต่ไม่ช็อกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลประเภทข้างเคียงเล็กน้อยเนี่ยเราพบว่าฉีดไฟเซอร์ไปเนี่ย100คนเนี่ยมีอาการ 70-80 คนแอสตราเสมอกับไฟเซอร์ในเรื่องผลข้างเคียงนะครับคือ 70-80% ไซโนแวคของจีนนะครับ 35% นะผมเองเนี่ยฉีดไซโนแวคไปแล้ว2เข็มไม่มีอาการอะไรเลยภรรยาผมก็ฉีดก็ไม่มีลูกก็ฉีดไม่มีนะครับแต่พลาซิเบอร์หรือวัคซีนหลอกนี่น่าสนใจครับคนที่ขี้กลัวขี้กังวลนะครับฉีดน้ำเกลือเข้าไปนะครับแค่เอาเข็มปักต้นแขนเข้าไปนะครับแต่ไม่ใช่วัคซีนจริงนะครับมี 20% นะที่มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนใดก็ตามฉีดคนแล้วผลข้างเคียงไม่เกิน 20% แปลว่าไม่มีผลข้างเคียงนะครับถูกไหมครับเพราะว่า placebo วัคซีนหลอกเนี่ยมัน 20% เข้าไปแล้วก็แปลว่า Sinovac จริงๆอ่ะมีผลข้างเคียงแค่ 35-20 อ่ะคือ 15% แล้วก็ Astra ไฟเซอร์เนี่ยจริงๆก็มีผลข้างเคียงแค่70-20ก็คือ 50% แต่เราไม่เป็นไรเราก็พูดตัวเลขตามนี้นะครับ70 35 20เอาล่ะเอาแบบฉีดแล้วช็อกอาจตายได้เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าการแพ้รุนแรงแบบช็อกความดันตกหายใจไม่ได้ถ้าไม่ได้ฉีดยาแก้ที่เรียกว่าอะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรินนะครับตายนะอันนี้เขาเรียกว่าอนาไฟลักซิสไฟเซอร์พบ 1.1 ลายในแสนเข็มของการฉีดแอสตราพบ 1.6 ลายต่อแสนเข็มไซโนแวคพบ 1.2 ลายต่อแสนเข็มและไม่มีผลณขณะนี้ฉีดไปพันกว่าล้านเข็มนะครับที่ผู้เสียชีวิตนั้นเกิดจากอานาไฟลักซิสจากวัคซีนโดยตรงแต่มีข่าวลือเยอะแยะเป็นพันลายว่าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตตรวจไปก็กล้ามเนื้อหัวใจตายบ้างแต่ฉีดวัคซีนเมื่อวานพอดีคนนี้กำลังจะไหลตายพอดีก็เมื่อวานฉีดอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็น coincidence แต่ทางการแพทย์เราตรวจหมดนะครับเมื่อใครฉีดวัคซีนก็ตามถัดมาไม่กี่วันเสียชีวิตถึงแม้ถูกรถชนตายฆ่าตัวตายกระโดดตึกก็จะตรวจหมด
ว่ามันมีผลอะไรจากวัคซีนหรือไม่แล้วก็จะค่อยๆประกาศออกมาว่ามีหรือไม่มีผลถึงขนาดนี้ยังไม่มีนะครับไวรัสกลายพันธุ์ครับต้องทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าธรรมชาติของไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ง่ายโดยเฉพาะไวรัสก่อโรคโควิดเพราะเขาเป็นไวรัสสารพันธุกรรมเดี่ยวไวรัสสารพันธุกรรมเดี่ยวเรียกว่า RNA สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือมนุษย์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไวเป็นสิ่งมีชีวิตสารพันธุกรรมคู่หรือ DNA ไวรัส RNA มันกลายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์ก็จะเยอะถ้าเพิ่มจำนวนน้อยการกลายพันธุ์ก็จะน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดที่จริงนะครับว่าที่ใดมีการติดเชื้อมากที่นั้นจะมีโอกาสเกิดไวรัสกลายพันธุ์มากอันนี้จริงครับเพราะมันขึ้นอยู่กับจำนวนของการแพร่เราพบว่าในยุโรปตอนนี้มีการติดเชื้อ75รายต่อแสนประชากรกลายพันธุ์เยอะแยะเลยประเทศไทยตอนนี้ของเดิมนะครับเคยติดเชื้อ30ต่อแสนตอนนี้ขยับมาเป็น66ต่อแสนแล้วนะครับถ้าเราทะลุ75ต่อแสนเมื่อไหร่นะครับเราจะมี possibility ความเสี่ยงที่จะกลายพันธุ์กันเองใกล้เคียงกับในยุโรปตั้งแต่ธันวาปี62ถึงปัจจุบันนี้1ปีครึ่งน่าจะมีไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยมากกว่า100แล้วครับแต่ที่เอามาพูดกันไม่กี่ตัวก็เพราะว่ามันเข้า3ประเด็นที่ผมจะกล่าวไปนี้ไวรัสกลายพันธุ์ใดไม่เข้า3ประเด็นนี้นะครับเราจะไม่สนใจเพราะมันจะไม่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอันที่1ก็คือความสามารถในการแพร่ระบาดไวรัสใดกลายพันธุ์แล้วการแพร่ระบาดไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่สนใจครับคุณกลายไปได้เลยนะครับไวรัสอันที่2ก็คือความรุนแรงของป่วยคือติดแล้วป่วยหนักเสียชีวิตเยอะถ้าป่วยแล้วติดโรคธรรมดาเสียชีวิตเท่าเดิมเราจะไม่สนใจการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้นอันที่3คือมันดื้อต่อวัคซีนมั้ยคุณกลายพันธุ์เปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะเลยนะหน้าตาไวรัสเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าวัคซีนเอาอยู่อย่างนี้เราไม่สนใจไวรัสใดก็ตามที่กระทบ1ใน3นี้เราสนใจแล้วเราเรียกว่าเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่เรียกว่า variants of global concern เป็นคำขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าต้องให้ concern คือสนใจมันนะเพราะมันกระทบลองดูสิครับว่าอะไรกระทบอะไรไวรัสที่รับความสนใจ4สายพันธุ์นะครับอันที่1สายพันธุ์อังกฤษ B117 กระทบเฉพาะอันที่1ครับคือความสามารถในการแพร่ระบาดผมจัดให้เป็นเด็กประถมอันที่2สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B1.351 กระทบ2เรื่องเลยครับคือกระทบความสามารถในการแพร่ระบาดเบอร์1และกระทบเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนเบอร์3ทราบได้ไงครับก็โนวาแวคเคยฉีดได้ 89% ประสิทธิผลพอเจอไวรัสกลายพันธุ์นี้เหลือ50ครับจอห์นสันเนี่ยจอห์นสันฉีดไวรัสธรรมดาได้ 72% ในสหรัฐพอเจอไวรัสแอฟริกาใต้เหลือ 57% ไฟเซอร์กับโมเดอร์นายังไม่ได้ฉีดในคนจริงๆในไวรัสกลายพันธุ์แต่เขาไปเจาะเลือดเอาน้ำเหลืองของคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเอาไปหยอดใส่ในหลอดทดลองที่มีไวรัสแล้วดูซิว่าต้องใช้ปริมาณของภูมิต้านทานในน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใช้เท่าเดิมแปลว่าวัคซีนเอาอยู่ปรากฏว่าโมเดอร์นาต้องใช้ซีรั่มหรือน้ำเหลืองของคนไข้เพิ่มขึ้น8เท่าฮะถึงจะสามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้จึงแปลว่าแอฟริกาใต้ดื้อต่อข้อ3คือมีผลประสิทธิภาพต่อวัคซีนและแพร่เร็วในข้อ1จัดให้สายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นเด็กมัธยมเมื่อกี้สายพันธุ์อังกฤษเป็นเด็กประถมแอฟริกาใต้เป็นมัธยมพอสายพันธุ์บราซิล P.1 อันนี้ก็เป็นมัธยมเสมอกับแอฟริกาใต้เอาล่ะมาถึงอินเดียที่เราตื่นเต้นกันเพราะมันอยู่ใกล้เราในสายพันธุ์อินเดีย B.1.617 เนี่ยยังแยกย่อยเป็น 617.1 617.2 617.3 เป็นของเบงกอลบ้างเป็นของอินเดียบ้างไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่า617ก็แล้วกันสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็นเพื่อนกับสายพันธุ์อังกฤษเพราะมันกระทบอันเดียวครับคือกระทบความสามารถในการแพร่ระบาดความรุนแรงของการป่วยไม่มากนักการดื้อของวัคซีนไม่ชัดเจนทำไมเราทราบครับทั้งที่สายพันธุ์อินเดียยังเก็บข้อมูลไม่จบในทางเจเนติกเนี่ยคนเขาก็จะใช้วิธีดูนะครับว่าตำแหน่งของอะมิโนแอซิดซึ่งมาจากเบส3ตัวและทำให้อะมิโนแอซิดได้1ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่ทำให้ดื้อวัคซีนมันคือตำแหน่งที่484เราพบว่าแอฟริกาใต้กับบราซิลเปลี่ยนที่ตำแหน่ง484แปลว่าดื้อวัคซีนพอไปดูสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์
อินเดียไม่เปลี่ยนที่ตำแหน่ง484เราจึงเชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียไม่น่าจะดื้อวัคซีนมากนักส่วนการติดเชื้อมากขึ้นมันอยู่ที่ตำแหน่ง501ปรากฏว่าในตำแหน่ง501เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เราทราบว่าไวรัสทั้ง4สายพันธุ์ที่ผมพูดเนี่ยก็แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอังกฤษนี่เพิ่มขึ้น 70% นะครับส่วนแอฟริกาใต้กับบราซิลดื้อวัคซีนด้วยแต่อังกฤษกับอินเดียยังไม่ถึงกับดื้อวัคซีนประเทศไทยเดิมก็มีสายพันธุ์หลักอยู่ดีๆ 100% พอสายพันธุ์อังกฤษหลุดเข้ามามันแพร่เร็วถูกไหมครับมันออกลูกออกหลานเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันครอบ 85% เมื่อตอนสงกรานต์ล่าสุดเมื่อเช้าอาจารย์หมออุดมบอกตัวเลขใหม่สายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยครอบ 95% แล้วครับคาดว่าอีกไม่เกิน1เดือนทั้งประเทศเราจะไม่เหลือสายพันธุ์หลักเลยจะเหลือเป็นสายพันธุ์อังกฤษเพราะมันเร็วส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้กับสายพันธุ์อินเดียตอนผมทำสไลด์นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราดักได้ที่สเตทควอรันตีทั้งหมดแต่ขณะนี้เราเจอสายพันธุ์อินเดียใกล้ๆธรรมศาสตร์รังสิตนี่แหละครับอยู่ที่แคมป์คนงานหลัก4นะครับเจอแล้ว36รายท่านไม่ไกลนักนะครับท่านระวังด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยอะไรระวังนะครับส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้มันระบาดในมาเลเซียก็เลยข้ามมาที่ตากใบแล้วเราเจอเคสแรกว่าภรรยากับลูกเขาเป็นคนมาเลเขาแต่งงานข้ามประเทศแล้วเขาก็มามีเวลาเยี่ยมน้อยเขาไม่กล้าเข้ามาปกติเพราะเขาจะถูกกักตัว14วันเขาก็ไม่มีเวลาเจอสามีกับพ่อเขาเขาก็เลยแอบมาตามช่องทางธรรมชาติจะได้มีเวลาอยู่กันก็เป็นพวก asymptomatic infection คือติดเชื้อไม่แสดงอาการฝากเชื้อไว้ให้สามีกับคุณพ่อเรียบร้อยตัวเองกักพ่อเป็นนะหลังจากนั้นพ่อก็เลยยุ่งกันข้ามอำเภอตากใบนะตอนนี้ตรวจเจอไปแล้ว8รายก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเอาละครับผมจะมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับผมทำตารางให้ดูว่าประเทศไทยมีโอกาสจะถึงภูมิคุ้มกันหมู่ไหมถ้ามีเนี่ยจะถึงเมื่อไหร่แล้ว possibility ของการถึงมันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อะไรบ้างเอาหลักนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับ R not นะคือการแพร่เชื้อว่า1คนไปได้กี่คนแล้วเอามาคำนวณว่าภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity เนี่ยคือเท่าไหร่แต่เป็นอันว่าในนี้ไม่ใช่หมอทั้งหมดนะครับผมสรุปงี้ก็แล้วกันเอาตัวเลขสมมุติ 70% ไปเลยนะครับไม่ต้อง60 65โลกเรามีประชากร 4,500 เอ้ย 7,500 ล้านคนต้องฉีดให้ได้ 5,200 ฉีดคนละ2เข็มก็ต้องฉีด 10,000 ล้านเข็มตอนนี้โลกเราฉีดได้ 1,000 ล้านเข็มเองอะของไทยบ้างไทยเซซว่าประชากร65ล้านเป็นสัญชาติไทยมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายอีก3ล้านเป็น68อาจจะมีไม่ถูกกฎหมายด้วยก็เซซว่า70ล้านใน70ล้านเนี่ยฉีด 70% คือ49ล้านก็ปัดเป็นตัวเลข50ล้านเป้าหมายของไทยจึงต้องฉีดให้ได้50ล้านคนหรือ100ล้านเข็มจึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อ้าวล่ะครับเรามานับจำนวนวัคซีนสิครับว่าเรามีอยู่ในมือยังไงบ้างเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามีนาถึงพฤษภาเราได้ Sinovac 6ล้านอยู่ในมือเดี๋ยวสยามไบโอไซน์กำลังจะส่งมาให้ตามลำดับ61ล้านจนถึงสิ้นปีเฉลี่ยไปนะครับกรกฎาคมตัวเลขเปลี่ยนแล้วครับไฟเซอร์จาก15ล้านเป็น20ล้านนะครับแล้วก็จะมี Johnson & Johnson Sputnik นี่ก็กำลังจะมีโมเดอร์นามาเสริมอีก5เบ็ดเสร็จวัคซีนทางเลือกไม่ว่าไฟเซอร์ Johnson & Johnson Sputnik V Sinovac และโมเดอร์นาไม่ต่ำกว่า35ล้านเข็มมีแต่จะเกินนะครับรวมแล้วจึงเป็นที่มาของ100ล้านเข็มในสิ้นปี64ตารางนี้ผมนั่งทำเองเลยเพราะว่าผมอยากรู้มันจริงๆไม่เห็นมีใครทำตารางนี้ผมเลยทำเองนะผมก็ไล่ให้ดูว่าพฤษภาฉีดวัคซีนหลัก6ล้านฉีดคนละ2เข็มก็เลยได้แค่3ล้านคนพักไว้ก่อนมิถุนามาอีก6ล้านก็ฉีดได้6ล้านเลยเพราะแอสตราฉีดเข็มเดียวภูมิต้านทานขึ้นเลยครับอย่าเพิ่งฉีดเข็ม2แบ่งวัคซีนไปให้คนอื่นฉีดก่อนเพราะฉะนั้น6ล้านเข็มในเดือนมิถุนาเราไม่ได้ฉีด3ล้านคนเราฉีด6ล้านคนเลยรวมกับ3ล้านแรกในเดือนมิถุนาเราได้9ล้านคนแล้วที่ได้วัคซีนเข็มแรกคิดเป็น 12% ในบรรทัดที่3กรกฎาคมมาอีก10ล้านเข็มเป็นแอสตราอีกแอสตราก็ฉีดเข็มเดียวแล้วรอก่อนอยู่ได้4เดือนเราก็ฉีดมัน10ล้านคนเลยไม่ฉีด5ล้านตัวเลขของคนก็เลยกลายเป็น19ล้านคนที่ได้รับวัคซีนคิดเป็น 27%ตรงนี้พอแล้วครับเราพบว่าการชะลอการติดเชื้อถ้าฉีดเข็ม1ได้เกิน 25% การติดเชื้อจะเริ่มชะลออย่างมีนัยยะสำคัญแต่กว่าจะยุติต้องฉีดให้ได้ 70% อ้าวไล่ดูบรรทัดที่4เดือนสิงหาคมวัคซีนหลัก10ล้านเราก็ฉีด10ล้านอีกก็ได้29ล้านคนคิดเป็น 41% พอเดือนกันยาได้10ล้านฉีด10ล้านคนใหม่ไม่ได้ครับต้องไปไล่ฉีดเข็ม2ให้กับเดือนมิถุนา6ล้านครับ
ในเดือนกันยา10ล้านจึงฉีดคนใหม่ได้แค่4ล้านเพราะ6ล้านต้องกลับไปฉีดคนมิถุนา6ล้านตรงนี้ก็เลยเพิ่มจาก29ล้านเป็นแค่33ล้านถ้ามีวัคซีนเสริมเข้ามา10ล้านก็จะฉีดได้5ล้านคนนะครับรวมเป็น38ล้านคิดเป็น 54% วิธีการคำนวณอย่างนี้ที่ผมคำนวณมาโดยตลอดเนี่ยพบว่าบรรทัดที่8บรรทัดสุดท้ายธันวาคมเราจะฉีดคนได้ 50.5 ล้านคนคิดเป็น 71% นี่คือเชิงปริมาณประเด็นคือฉีดไหวหรือเปล่าหมายถึงว่าวัคซีนมาเดือนละเป็น10ล้านเข็มเนี่ยตกลงฉีดไหวไหมลองดูสิครับว่าฉีดไหวไหมเราเหลือเวลาอีก7เดือนมิถุนาถึงธันวาถ้าเราจะฉีด100ล้านเข็มเราต้องฉีดให้เดือนละ15ล้านเข็มก็แปลว่าถ้าเราฉีดทุกวันไม่หยุดเลยเนี่ยต้องฉีดวันละ 500,000 เข็มโชคดีครับพื้นฐานผมนอกจากเป็นหมอวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกแล้วเนี่ยผมเป็นหมอเด็กมาก่อนแผนกเด็กของทุกโรงพยาบาล นะครับอาทิตย์หนึ่งเขาจะฉีดวัคซีนเด็กปกติที่เรียกว่าเวลเบบี้คลินิกเด็กเนี่ยฉีดยากกว่าผู้ใหญ่นะครับต้องอุ้มมาร้องไห้กระจองงอแงฉีดได้ช้ากว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กครึ่งวันนะครับฉีดเด็กได้ประมาณ100ถึง150คนโรงพยาบาลใหญ่จะฉีดได้ประมาณ 2-300 คนถ้าฉีดทั้งวันมันก็เพิ่มเป็น2เท่าเฉลี่ยนะครับยังไม่ต้องเอาหมอแผนกอื่นมาฉีดเลยนะครับเอาแค่หมอเด็กกับแผนกพยาบาลเด็กเนี่ยเราจะฉีดโรงพยาบาลได้เฉลี่ยเนี่ยโรงพยาบาลเล็กกับใหญ่คูณกันเนี่ยได้ประมาณ500เข็มต่อวันเรามีโรงพยาบาลของรัฐอยู่พันโรงครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถฉีดได้วันละ 500,000 เข็มครับ 500,000 เข็มนี่ยังไม่ได้ขอร้องให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยฉีดเลยนะครับยังไม่ได้เอาหมอแผนกอื่นมาช่วยฉีดนะมันศักยภาพของการฉีด 500,000 เข็มเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินวิสัยเป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของภาควิชากุมารหรือภาควิชาเด็กนะครับผมก็เลยทำตัวเลขให้ดูว่าถ้ามิถุนาเราจะฉีด6ล้านเข็มต่อเดือนเนี่ยเราก็ฉีดวันละ 200,000 สบายครับเพราะเราฉีดได้ 500,000 พอกรกฎาคมสิงหามา10ล้านเราต้องฉีดให้ได้วันละ3ล้าน 300,000 ไอ้ตัว 330,000 เข็มที่จะยุ่งนิดนึงคือกันยากับตุลาพฤศจิกาเราต้องฉีดให้ได้วันละ 6.600,000 อันนี้อาจจะต้องขอร้องหมอแผนกอื่นมาช่วยกันฉีดก็ไม่น่าจะยากหรือขอให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยฉีดเสริมแค่3เดือนเนี้ยนิดเดียวสรุปนะครับเมื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่การระบาดใหญ่จะยุติแต่จะมีระบาดย่อยเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่จึงอาจต้องฉีดกระตุ้นทุกปีจากไวรัสกลายพันธุ์หรืออาจต้องฉีดกระตุ้นเข็ม3สำหรับไวรัสสายพันธุ์เดิมแต่ภูมิคุ้มกันมันตกลงเราน่าจะเริ่มไปมาหาสู่กันได้บ้างในปี2565แต่ไปได้ไม่ทุกประเทศครับมีประเทศกว่าครึ่งโลกท่านไปไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนการระบาดใหม่จะมีเกิดขึ้นในปี2027หรือไม่ก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับขออนุญาตจบไว้แค่นี้ตามเวลานะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็วันนี้เราได้รับฟังข้อมูลอัปเดตนะครับของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องของนอกจากเรื่องของไวรัสแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์อยู่ในคนที่ทำงานในเชิงนโยบายด้วยนะครับช่วงนี้นะครับขอเป็นช่วงถามตอบนะครับมีคำถามส่งเข้ามาจากผู้ชมทางบ้านไหมครับทั้งใน Zoom ทั้งใน Facebook Liveก็หัวข้อบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นการให้ไอเดียนะครับที่อาจจะเหมาะสมสำหรับคนที่กำลังคิดหัวข้อวิจัยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าทีมของเราในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับแล้วก็การขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการทั้งผลงานวิจัยนะครับผลงานทางวิชาการการเขียนหนังสือตำราที่มีวิทยากรหลายๆท่านได้มาเล่าให้เราฟังนะครับจากครั้งก่อนๆส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นฮอตอิชชูของทางการแพทย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามท่านวิทยากรนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเห็นอาจารย์ทำงานอยู่ในเชิงของนโยบายนะครับอยากจะทราบว่าการให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ณปัจจุบันเนี่ยทาง
ภาครัฐมองเรื่องของการจัดสรรทุนวิจัยในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือผมต้องพูดภาพรวมนิดนึงก่อนนะแล้วจะได้ลงมาภาพเล็กขณะนี้หลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติออกมา10ฉบับในการหลอมรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากลายเป็นกระทรวงอว.เนี่ยนะครับเราก็เลยออกการหลอมรวมเอาทั้งวช.ทั้งสกว.นะครับมาทำการดูแลเรื่องงบประมาณบัดเจ็ตเรื่องวิจัยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยนะครับที่เรียกว่ากสว.เลขาของกสว.เราเรียกว่าสำนักงานกสว.จึงเป็นที่เรียกว่าสกสว.นะครับในสกสว.เนี่ยปีนึงก็จะดูเงินประมาณที่ผ่านรัฐสภาอย่างที่ผมพิจารณาเนี่ยปีนึงก็ 20,000 กว่าล้านยังมีสเปะสปะอยู่ที่อื่นอีกนะครับอยู่ที่กระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานองค์การอาวุธอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สกสว.ในสกสว.พวกเราคงเข้าใจกันดีมันออกมาเป็น7แพลตฟอร์มมีอะไรก็ว่าไปนะครับเฉพาะเรื่องโควิดรัฐแบ่งเงินประมาณเกือบครึ่งหนึ่งให้กับหน่วยงานที่ทำวิจัยวัคซีนแล้วน้ำหนักไม่เท่ากันรัฐแบ่งให้หน่วยงานที่ทำวิจัยวัคซีน20กว่าหน่วยนะแต่ให้แรงมากๆ3หน่วยก็คือคนที่เข้าสู่เฟส1ในมนุษย์ได้อันนี้ต้องเทให้เขาเลยตัวเลขถ้าผมจำได้คร่าวๆนะครับเทให้ทั้ง3หน่วยที่ผมบอกไปเมื่อกี้แห่งละ300ล้านบาทคือหมายความว่าคุณต้องทำวัคซีนออกมาให้ได้ในต้นปี65แล้วเราก็ไปดูว่าหมอเกียรติเนี่ยที่ MIA ท่านจะทำได้กี่เข็มท่านจะทำได้10ถึง15ล้านเข็มใบยาไฟโตฟาร์มเกิดจากการเลี้ยงใบยาสูบทำได้ถึง20ล้านเข็มและองค์การเภสัชใช้ไข่ไก่ฟักเลี้ยงโดยสายพันธุ์ไวรัสนิวคาสเซิลซึ่งเอาไว้ทำวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วอันนี้จะทำได้ถึง50ล้านเข็มนั่นหมายความว่าเงินที่รัฐบาลเทไปให้ประมาณ 1,000 ล้านแบ่งให้3หน่วยงานหลักนี่ประมาณ300ล้านเนี่ยถ้าสำเร็จในต้นปีหน้าเราจะยืนบนขาตัวเองด้วยจำนวนวัคซีน50บวก20บวก10แปลว่าเราได้80ล้านเข็มละโอกาสที่เราต้องซื้อพึ่งต่างประเทศเนี่ยเกือบไม่มีเลยเพราะถ้าเราได้100ล้านเข็มนี่เราพอถูกไหมครับคนบอกว่าอาจารย์ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะก็เราฉีดวัคซีนเสร็จเดือนธันวาแล้วคุณผลิตเดือนมกรา65ผมเรียนว่านักวิจัยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเขาทำวิจัยไวรัสสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยแล้วครับหมายความว่าระหว่างที่เขาทำวิจัยไวรัสสายพันธุ์เดิมคืออู่ฮั่นขณะนี้ทั้ง3หน่วยงานกำลังทำวิจัยไวรัสที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาใต้ด้วยแล้วทำไม่ยากครับถ้าทำสายพันธุ์หลักได้การเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยก็เหมือนกับการทำไวรัสไอ้โทษทำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีใหม่มันใช้เวลาอีกนิดเดียวนะครับเปลี่ยนจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีเดิมผมก็หวังว่าการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของรัฐบาลครั้งนี้ให้กับ3หน่วยงานหลักเนี่ยจะทำให้เรามีความมั่นคงทางวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีน security เนี่ยในต้นปีหน้าส่วนเงินวิจัยที่ให้กับวัคซีนอื่นๆหรือยาให้ด้วยครับแต่เราให้ในสัดส่วนที่น้อยลงไปที่สำคัญเราไปเรื่องอื่นด้วยไปเรื่องชุด PPE เรื่องถุงมือและผมเป็นคนอภิปรายว่าอย่าให้เฉพาะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิดขอให้ non science ด้วยก็คือให้พวกโซเชียลไซน์ผมไม่มีเวลาพูดตรงนี้นะครับแต่ผมเนี่ยคิดชื่อวิจัยไว้เยอะแยะเลยสำหรับศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมรัฐศาสตร์ยังมีเลยนะฮะเศรษฐศาสตร์นี่ชัดเจนเมื่อกี้พูดไปแล้วหัวข้อของทุกวิจัยในมหาวิทยาลัยทำรีเลทกับโควิด19ได้ทั้งสิ้นครับขอบคุณมากครับจะเห็นว่าในแชทนี่มีคำชมท่านวิทยากรเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆนะครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับอาจจะเกี่ยวกับไบโอโลจีของเชื้อนิดนึงนะครับถามว่าฤดูฝนน่าจะทำให้อัตราการแพร่เชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้นไหมครับความชื้น humidity อุณหภูมิ temperature มีผลบ้างเล็กน้อยการแพร่เชื้อเร็วหรือไม่เร็วอยู่ที่ประชาชนไม่เว้นโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นน้ำหนักของการเป็นฤดูร้อนเป็นฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเยราวเนี่ยมีผลนะแต่มีผลไม่เยอะแต่มีผลกับการที่ปิดผับปิดบาร์หรือเปิดผับเปิดบาร์เปิดคอนเสิร์ตเปิดอะไรมีผลมากกว่าอุณหภูมิครับครับผมมีอีกหนึ่งข้อนะครับไม่แน่ใจว่าคนถามอาจจะเป็นคุณแม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถามเรื่องของการกระจายวัคซีนครับว่าตอนนี้ไปจนถึงธันวาเนี่ย
เราน่าจะมีการกระจายวัคซีนเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับถามว่าเราจะสามารถเปิดเทอมได้ปกติเมื่อไหร่คะเห็นตอนนี้เน้นไปที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเป็นคำถามที่ดีมากครับต้องขอบคุณ2บริษัทครับก็คือบริษัทแอสตรากับบริษัทไฟเซอร์เขาทำวิจัยเกือบเสร็จแล้วครับวัคซีนฉีดในเด็กตั้งแต่6ขวบได้เดี๋ยวกันยานี้เขาจะประกาศออกมาแต่เขาประกาศอันแรกไปแล้วนะครับกำลังขอ US FDA ก็คืออายุ15ถึง17เนี่ยไอ้โทษ12ถึง15เนี่ยเสร็จแล้วว่าไฟเซอร์ฉีดเด็กอายุ12ถึง15ได้เพราะไฟเซอร์ฉีด16ได้อยู่แล้วโอเคนะครับส่วนแอสตรากำลังทำในเด็ก6ขวบถึง17ถ้า2อันนี้คือแอสตรากับไฟเซอร์ผลออกมาในเดือนกันยาว่าให้ฉีดในเด็ก6ขวบได้ไทยเราสั่งไฟเซอร์ไว้20ล้านโดสเมื่อกี้ครับผมเขียนเสนอไปแล้วนะครับขอพูดตรงนี้อีกทีห้ามผู้ใหญ่ฉีดไฟเซอร์ครับห้ามผู้ใหญ่ฉีดนะครับเพราะมีวัคซีนเดียวที่เด็กจะฉีดได้คือไฟเซอร์เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องไปฉีดอย่างอื่นแล้วก็ให้20ล้านโดสเนี่ยฉีดเด็ก10ล้านคนเปิดเทอมได้เลยครับแต่ตอนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนวิธีเปิดเทอมทำงี้นะครับ16จังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อเลยต่อเนื่องกันเปิดเรียนเลยครับก็เขาทั้งจังหวัดน่ะทั้งอำเภอเขาไม่มีผู้ติดเชื้อเลยเราจะไปรออะไรอะครับในจังหวัดที่เป็นเขตสีแดงและสีแดงเข้มต่างหากที่เรายังให้เรียนออนไลน์แล้วเราก็ระดมฉีดวัคซีนให้กับเด็กในจังหวัดนี้ก่อนแล้วเราก็เปิด face to face ส่วนในจังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อใหม่เลยอย่าเพิ่งฉีดวัคซีนครับเปิดเลยครับแล้วก็ห้ามคนจังหวัดอื่นเดินทางเข้าจังหวัดเขาใครเดินทางเข้าจังหวัดเขากักตัว14วันอย่างเนี้ยจะทำให้เราเปิดโรงเรียนในจังหวัดที่ไม่มีติดเชื้อได้แล้วระดมฉีดวัคซีนที่ฉีดในเด็กได้ในจังหวัดที่มีการติดเชื้อสิ้นปีนี้เราก็จะเปิดโรงเรียนได้หมดครับผมอาจจะขยายความนิดนึงนะครับคำถามเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอย่างมหาวิทยาลัยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าโรงเรียนหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับยังอยู่ในจังหวัดนั้นแต่เหมือนที่อาจารย์เล่าว่าถ้าเกิดแบบฉีดได้ตรงนั้นไม่มีที่ติดเชื้อก็เปิดได้แต่ว่าในกรณีของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษามาจากหลายๆจังหวัดครับทางนโยบายในการกระจายวัคซีนจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยเหลือในการเปิดเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบ้างไหมครับนโยบายของรัฐบาลตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผมจะตอบแนวคิดผมแล้วก็หวังว่าจะได้ยินไปถึงรัฐบาลนะครับผมจะบอกว่ามหาวิทยาลัยท่านดูตารางวัคซีนของผมใช่ครับพอถึงเดือนกันยานะครับคนเกือบทั้งหมดที่อายุ18จนถึง59ปีเนี่ยฉีดวัคซีนเข็ม1เกือบหมดแล้วนะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนเข็ม1เรารู้เลยว่าแอนติบอดีไตเตอร์ของแอสตราพอครับไม่ต้องรอเข็ม2นะครับเปิดเรียนเลยครับมหาวิทยาลัยส่วนจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่แล้วไม่มีการติดเชื้อท่านเปิดเลยยกเว้นเด็กที่มาจากจังหวัดอื่นแต่เรียนมหาลัยนั้นท่านกักตัวไว้ในหอพัก14วันแล้วค่อยเรียนพอนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าเอกภาพในเชิงจัดการแต่หลากหลายในทางปฏิบัติเอกภาพก็คือจะเปิดโรงเรียนจะเปิดมหาวิทยาลัยความหลากหลายก็ไปดูเรื่องวัคซีนไปดูเรื่องโซนนิ่งไปดูเรื่องการกักตัวนะครับผมคิดว่าภายในสิ้นปี64ทุกมหาวิทยาลัยและทุกโรงเรียนในประเทศไทยจะเปิดได้ครับขอบคุณมากครับฟังแล้วก็ดูมีความหวังมากๆเลยนะครับว่าเราจะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ในเร็ววันนะครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อมีคำถามจากทางบ้านนะครับอีกนิดนึงนะครับ ขออนุญาตถามครับว่าถ้าเหยียบน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยเข้าไปในรถยนต์เรามีโอกาสติดเชื้อหรือเปล่าครับครับใช้หลักว่าเชื้อเข้าได้เฉพาะเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกเยื่อบุปากไม่ว่าไวรัสจะแตะตัวท่านที่ไหนเช่นท่านเหยียบน้ำลายด้วยรองเท้าท่านก็ไม่เป็นไรท่านเหยียบด้วยเท้าเปล่าถ้าเท้าท่านไม่มีแผลก็ไม่เป็นไรเมื่อท่านกลับถึงบ้านท่านควรถอดรองเท้าไว้นอกบ้านอย่าเอารองเท้าเข้าบ้านเมื่อท่านกลับถึงบ้านท่านอย่าไปนั่งดูทีวีหรือไปนอนเล่นในห้องนอนให้ท่านเข้าห้องน้ำถอดเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ให้สระผมด้วยเวลาถอดเสื้อผ้าท่านช่วยหน่อยอย่าถอดเสื้อผ้าให้ข้างนอกอยู่ข้างนอกขอให้ถอดเสื้อผ้ากลับให้ข้างในอ่ะมันโผล่มาข้างนอกให้เชื้อไวรัสที่อยู่ข้างนอกมันกลับไปอยู่ข้างใน
เวลาคนเขาเอาผ้าเราไปเข้าเครื่องซักเขาจะได้ปลอดภัยมือที่เขาจับเนี่ยเขาไม่เจอไวรัสเลยเพราะเสื้อเนี่ยมันอยู่ข้างในเนื้อไหมฮะผมเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนวิธีถอดเสื้อผ้าอยู่ทุกวันนี้นะลากกางเกงเนี่ยผมต้องลากพรึบอย่างนี้ถอดเสื้อต้องอย่างนี้นะครับซื้อของรถพุ่มพวงรับบัตรจอดรถไปตลาดง่ายมากครับเตรียมถุงก๊อบแก๊บไปพอได้ถุงก๊อบแก๊บเสร็จท่านรับบัตรจอดรถท่านให้เขาใส่ถุงอย่ารับบัตรเวลาท่านส่งคืนบัตรท่านส่งทั้งถุงก๊อบแก๊บไม่หยิบนะครับเวลาซื้อกับข้าวให้แม่ค้าเป็นคนหยิบตังจากถุงเราไม่หยิบเขาทอนตังเราก็ใส่ถุงเลยถ้าเราลืมเอาถุงไปให้เราทำเป็นผู้ใจบุญบอกว่าเก็บเงินทอนเอาไว้ปรากฏว่าแม่ค้าพุ่มพวงนะที่อยู่บ้านซอยผมนะเขารักผมมากเลยถ้าเขาเจอผมนะผมไม่เอาเงินทอนเพราะว่าผมขี้เกียจเอาไอ้แบงค์อันนี้นะมาตากแดดพ่นแอลกอฮอล์เลยวุ่นวายอ่ะไอ้7บาทอันนี้ไม่เอาอ่ะคือหมายว่าพอให้ไป100นึงใช่มั้ย93บาทบอก7บาทเอาเนี่ยคุณหมอเอามั้ยเก็บไว้เลยโควิดเลยทำให้คนมีน้ำใจต่อกันนะก็คือบอกว่าเงินทอนเก็บไว้เลยนะครับโอเคครับครับผมแล้วก็มีอีกข้อนึงนะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ move ไปที่อีกหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นเรื่องของความกังวลซึ่งน่าจะมีอยู่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลตอนนี้นะครับกังวลเรื่องคนไม่สมัครใจที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ตามจำนวน50ล้านค่ะอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงครับผมมีตัวเลขเลยครับคนจำนวนน้อยส่งเสียงดังเคยได้ยินไหมครับคนจำนวนน้อยส่งเสียงดังคนที่อยากฉีดวัคซีนไม่เคยออกมาพูดในโซเชียลมีเดียเลยว่าตัวเองอยากฉีดมีแต่คนกลัวเท่านั้นอาจารย์ยงได้ทำออนไลน์24ชั่วโมงมีคนตอบ 30,000 กว่าคนมีคนไทยอยากฉีดวัคซีน 80% ลังเลไม่แน่ใจ 10% ไม่ฉีดแน่ๆเป็นตายยังไงก็ 10% ประกันสังคมส่งแบบสอบถามไป11ล้านได้ตอบกลับมา6ล้านปรากฏว่าคนจะฉีดวัคซีน 80% ไม่ฉีด 20% ตัวเลขนี้พอๆกับโลกครับโลกก็เก็บสถิติมาทั้งหมด27ประเทศปรากฏว่าคนไม่อยากฉีดวัคซีน 30% คนอยากฉีด 70% แสดงว่าคนไทยเนี่ยอยากฉีดวัคซีนเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกผมกลับคิดว่ารัฐไม่ควรเร่งให้คนอยากฉีดวัคซีนตอนนี้แล้วพอแล้วเพราะเรามีวัคซีนมันมาเป็นเดือนๆถ้าเราขืนไปเร่งให้ทุกคนอยากมาฉีดหมดพร้อมกัน50ล้านคนท่านจะโดนต่อว่าอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเราทำการประชาสัมพันธ์ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราดูวัคซีนเราไปด้วยเรามีอยู่10ล้านเข็มนะฮะพอมีคนลงทะเบียน9ล้านเนี่ยหยุดประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับพอฉีด10ล้านนี้เสร็จปุ๊บนะค่อยประชาสัมพันธ์ใหม่ผมคิดว่าพอไปถึงเดือนธันวาผมพูดเล่นนะฮะต้องขอบคุณที่คนกล้าๆกลัวอยู่บางส่วนทำให้วัคซีนมันพอฉีดให้กับคนที่ไม่กลัวตอนนี้ก่อนถ้าทุกคนไม่กลัวเลยนะครับวัคซีนจะไม่พอฉีดในเดือนมิถุนากรกฎาใช่มั้ยฮะเหรียญมี2ด้านความกลัวของคนก็มีประโยชน์ในภาพรวมด้วยแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาฉีดนะครับครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนึงนะครับผมขออนุญาตไปที่หัวข้อที่2เลยนะครับสำหรับหัวข้อที่2นะครับก็เราจะข้ามไปฟังเรื่องของการวิจัยบ้างนะครับซึ่งก็จะได้รับไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับสำหรับหัวข้อนะครับในการบรรยายในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือการกำหนดโจทย์วิจัยและการทำวิจัยปัญหาโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.เทธาเย็นจิตสมนัสนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำประวัติของอาจารย์สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจารย์มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เยอะมากๆนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหน่วยอนุเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมถึงเป็นที่ปรึกษางานการศึกษาหลังปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะครับอาจารย์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทสาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ปริญญาเอกสาขา Human Genetics จากAustralian National University ประเทศออสเตรเลียนะครับนอกจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วนะครับอาจารย์ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์ยังเคยเป็นหลายอย่างมากเลยนะครับเป็นนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นเมนทอร์ของคนที่ได้รับทุนอาจารย์รุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นใหม่ของ
สกว.เดิมเนี่ยนะครับหลายโครงการมากๆนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า180เรื่องนะครับรวมไปถึงผลงานที่เป็นอย่างอื่นอีกนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ไอเดียรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการทำการวิจัยนะครับจากอาจารย์นะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์เพทายครับขอบคุณครับอาจารย์พงศกรก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอาจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริวรรณสืบนุการนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชซึ่งก็ได้มีส่วนชักชวนทับถามให้ผมมาพูดที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.เกษราณบางช้างก็ไปอยู่ในห้องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีธาราสุขซึ่งเดี๋ยวการบรรยายจะมีพาดพิงถึงอาจารย์สองท่านด้วยคือธีมวันนี้นะครับก็จริงๆเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการซึ่งเป็นธีมที่ผมค่อนข้างจะถนัดนะอาจารย์แต่ว่าได้กำหนดให้มาพูดเรื่องหัวข้อโควิดซึ่งก็ยินดีครับก็สามารถที่จะช่วยมาแชร์ ความรู้และประสบการณ์ได้ครับแต่ก็อยากจะ cover ทั้ง2เรื่องเลยนะครับก็คือส่วนที่1นะก็จะแบ่งการบรรยายเป็นส่วนที่1พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการส่วนที่2ก็เป็นการกำหนดโจทย์วิจัยและการทำวิจัยปัญหาโควิดในประเทศไทยเพราะผมเข้าใจว่าผมจะเป็นผู้บรรยายคนสุดท้ายของการของโครงการนี้ในครั้งที่7เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นส่วนที่1เนี่ยเอามาสรุปนะทั้งที่ท่านได้ฟังมาเป็นเพราะมันเป็นธีมของโครงการนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่ได้ฟังซึ่งจะพูดต่อจากท่านจันทร์เฉลิมชัยนะครับซึ่งได้ปูพื้นให้อย่างดีครับครับก็ในส่วนแรกเนี่ยจะ ครอบคลุมประเด็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจริงอาจารย์เนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการแล้วก็ความสำคัญของการเป็นการมีนักวิจัยพี่เลี้ยงนะเส้นทางของเส้นทางชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะย้อนหน่อยนะครับว่าบทบาทหน้าที่นะแล้วก็ชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการคือจะบทบาทหน้าที่จะล้อตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในการวิจัยและพัฒนาให้บริการวิชาการและนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันนั้นอาจารย์ก็จะมีบทบาทหน้าที่นะตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือก็จะต้องสอนจะต้องพัฒนาทักษะความรู้จากนักศึกษาเข้ามาที่เข้ามาในมหาลัยเนี่ยให้กลายเป็นบัณฑิตที่จะจบออกไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะวิจัยพัฒนาให้บริการวิชาการอนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญในการที่จะทำให้บทบาทหน้าที่ของมหาลัยเนี่ยบรรลุหรือครบถ้วนนะครับแต่ว่าแน่นอนในมหาลัยเนี่ยจะมีสเตคโฮลเดอร์อยู่เยอะนะครับก็จะมีบุคลากรสายสนับสนุนแม้แต่นักศึกษาเองผู้ปกครองนักศึกษานี่ก็ถือเป็นสเตคโฮลเดอร์ของมหาลัยด้วยครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าบทจากบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยที่ต้องสอนวิจัยพัฒนาบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยทำอย่างไรทำแล้วเนี่ยนะจะให้ได้ตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการนะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เดือนขั้นสูงเนี่ยได้สำเร็จด้วยนะครับอันนี้เป็นโจทย์เข้าใจว่าโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์อันนี้นะครับซึ่งผมจะมาช่วยแชร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นก็ย้อนกลับก่อนว่า
การมีตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะฮะมีความสำคัญที่ถ้าอาจารย์จะมีตำแหน่งวิชาการได้เนี่ยอาจารย์ต้องมีภาระแล้วก็มีผลงานการสอนผลงานทางวิชาการทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพและที่สำคัญจะต้องมีการทำที่ให้ได้มาถึงผลงานการสอนการผลงานวิชาการงานวิจัยเนี่ยต้องทำอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ตำแหน่งวิชาการเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์อาจารย์ส่วนใหญ่จะสนใจในข้อที่3ว่ามีเงินเดือนเพิ่มเงินประจำตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มซึ่งก็จริงนะครับถ้าอาจารย์ไม่ขอตำแหน่งเป็นวิชาการเป็นอาจารย์เนี่ยเงินเดือนก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับไม่มีเงินประจำตำแหน่งบางแห่งเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ขอตำแหน่งวิชาการเงินเดือนแป๊กไม่ขึ้นนะครับจะต้องขอแล้วในอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยในหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีสัญญาว่าอาจารย์ภายใน5ปีอาจารย์ต้องขอตำแหน่งวิชาการไม่ขอเดี๋ยวก็จะไม่ต่อสัญญานะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นกฎหมายเป็นกฎกติกาแล้วว่าอาจารย์จะต้องขอนะครับก็เพราะฉะนั้นเมื่อได้ตำแหน่งวิชาการนะฮะก็เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการอาจจะมีเกียรติมีฐานะทางสังคมสูงขึ้นนะมีตำแหน่งหน้าที่ในวงการวิชาการเขาก็จะยอมรับอย่างอาจารย์สมมติว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการนะครับจะต้องได้ตำแหน่งที่สูงกว่าถึงจะมาอ่านอย่างสมมติถ้าอาจารย์บางแห่งเนี่ยถ้าจะขอผศ.เนี่ยเขาไม่เอาผศ.อ่านนะเขาจะเอารศ.ไปศ.มาอ่านผลงานนะครับเนี่ยมันก็คือจะไล่กันลงมายังมีอื่นๆอีกนะครับอันนี้เป็นเพียงว่าตัวอย่างว่ามีความสำคัญอย่างไรทีนี้จะทำอย่างไรนะให้ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเนี่ยถ้าอาจารย์ทำได้9ข้อเนี่ยรับรองได้แน่นอนทำตามเนี่ยที่ผมเขียนไว้9ข้อเนี่ยนะครับไม่พลาดแน่ครับอันแรกเนี่ยอาจารย์ต้องมีความคิดที่จะให้ตัวเองมีความเจริญก้าวหน้านะครับเรียกว่ามี growth mindset นะครับเดี๋ยวจะได้ขยายความหน่อที่สำคัญก็สองเนี่ยซึ่งไม่ค่อยจะพูดถึงนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดแบบนี้จริงๆครับไปบรรยายที่ไม่ดอนเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้เป็นให้พูด3คนนะในเซสชั่นเดียวกันว่าจะมีนักวิจัยพี่เลี้ยงนะหรือมีกัลยาณมิตรหรือเมนเทอร์หรือเมนทอร์นะครับอันที่3เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัตินะหลายอย่างซึ่งคุณสมบัติตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาได้นะครับแล้วก็ทักษะครับเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทักษะในเรื่องวิจัยและเรื่องบริหารจัดการต่างๆอันที่5เนี่ยจะเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันของคณะนะครับเรื่องการสนับสนุนแล้วก็ระบบนิเวศนะ supporting ecosystem ที่จะทำให้อาจารย์นี่สามารถจะทำงานได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนอันที่6ก็คือว่าเมื่อมีอย่างนี้แล้วอาจารย์ต้องมีโจทย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดเนี่ยวันนี้โจทย์วิจัยแล้วก็จากโจทย์เนี่ยมาทำเป็นโครงการแล้วก็หาเงินเข้ามานะครับในการทำวิจัยอันที่7เนี่ยอาจารย์ก็ต้องทำงานนะมาได้ครบถ้วนมา6ข้อเนี่ยอาจารย์ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังนะฮะต้องทำแบบผมเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับเรียกว่าทำแบบกัดไม่ปล่อยนะครับจะต้องจริงจังแล้วอาจารย์ต้องหาโจทย์ที่ทำได้ระยะยาวแล้วพัฒนาตัวเองให้มี expertise หรือความสามารถนะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเขาเหมือนกับทำ branding ของอาจารย์นะตัวอาจารย์เองขึ้นมานะครับว่าอาจารย์เก่งเรื่องอะไรเวลากันเขานึกถึงเรื่องนี้ก็จะนึกถึงอาจารย์นะครับอันที่8เนี่ยคือก็เมื่อทำเหล่านี้แล้วต้องตีพิมพ์ต้องเขียนต้องตีพิมพ์จดเพเทนหรือว่าต้องเผยแพร่นะครับนี่สำคัญเพราะว่ามีคำพูดบางท่านพูดว่าถ้าทำงานวิจัยแล้วไม่ตีพิมพ์เนี่ยเท่ากับไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามีใครเขารู้แล้วก็ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มี evidence base ครับไม่มีเหล่านี้แล้วก็บางทีก็มีอาจารย์บางท่านที่ผมรู้จักมีครบทุกอย่างแต่ไม่ทำข้อ9
คือไม่ขอตำแหน่งนะครับก็เป็นอาจารย์จนเป็นเกษียณแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะท่านชอบอย่างนั้นก็แต่ว่าท่านก็ถือว่าเก่งแล้วก็สามารถทำอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะหมดนะครับครับก็ต้องขอตามกำหนดตำแหน่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นอาชีพที่อันที่หนึ่งเขามีกติการะเบียบที่จะบังคับให้อาจารย์เจริญก้าวหน้าคือมีขั้นบันไดให้อาจารย์เดินแล้วก็ท่านเดียวกันเนี่ยเขาให้อาจารย์ขอเองด้วยนะสามารถจะกำหนดเองได้นั้นก็พร้อมก็ต้องรีบเลยต้องขอบางท่านก็จะทำได้ตามเป้าหมายสไลด์ไม่ไปแล้วครับไม่ขยับครับโอเคครับนี่ก็พูดถึงข้อแรกนะครับความคิดที่จะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านะครับอันนี้ต้องเตรียมจิตใจของอาจารย์เองนี่เป็นคำพูดของหลุยส์ปาสเตอร์ที่พูดไว้เกือบ200ปีมาแล้วบอกว่า chance favors prepared mind นะครับคือโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่มเกิดโดยบังเอิญนะเกิดโดยไม่ได้จงใจไม่ใช่โอกาสจะเกิดขึ้นกับคนที่เตรียมใจเตรียมจิตเอาไว้พร้อมถ้าเราเตรียมตัวเรานะครับมันจะเกิดโอกาสขึ้นอันนี้ก็โปรเซอร์คาร์แลวเวกนะครับซึ่งอยู่ที่แซนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้เขียนหนังสือแล้วก็พูดสอนในเรื่องระหว่างกรอสไมเซ็ตกับฟิกไมเซ็ตนะครับคนที่เชื่อว่าความสามารถ talent นี่ถือว่าความสามารถพิเศษบางทีเราแปลว่าเป็นพรสวรรค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยท่านบอกว่ามันสามารถจะ develop ได้ถ้าคนที่เชื่อว่ามัน develop มันพัฒนาขึ้นมาได้จากการทำงานหนักนะจากการมียุทธวิธียุทธศาสตร์มีแผนนะจากการฟังการให้ feedback หรือมี input จากคนอื่นถ้าคนที่มีความคิดอย่างเงี้ยถือว่ามี growth mindset นะครับแต่ตรงกันข้ามคนที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันฟิกเกิดมาแล้วพรสวรรค์ก็อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับไม่พัฒนาไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็น fixed mindset นะครับงั้นระหว่างคนที่มี fixed mindset กับ growth mindset จะต่างกันคนที่มี fixed mindset ก็จะมองอะไรมันเป็น static คือมันไม่พัฒนาแต่คนที่มีgrowth mindsetก็จะบอกว่ามันพัฒนาได้แล้วก็อันนี้จะไม่ค่อยชอบความท้าทายคนที่มีfixed mindsetไม่ชอบท้าทายนะยอมแพ้ง่ายครับแล้วก็คิดว่าการพยายามเนี่ยไม่มีผลนะการที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นไม่เรื่องที่ไม่ดีนะเห็นสิ่งต่างๆนะคนอื่นๆเนี่ยเป็นภัยคุกคามแต่ตรงข้ามคนที่มีgrowth mindsetก็จะมองว่าคือชอบสิ่งที่มันท้าทายนะครับไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวอุปสรรคแล้วก็เห็นว่าความพยายามเนี่ยมีผลถ้าทำแล้วมันจะได้ผลเรียกว่าทำดีได้ดีนะหรือว่าชอบคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงตัวเองไม่กลัวการคริติไซส์ของคนอื่นเราพยายามก็มองแบบอย่างของคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือมีกัลยาณมิตรหรือมีเมนทอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมคิดว่าในระบบการศึกษาอุดมศึกษาประเทศไทยเนี่ยยังไม่เน้นเรื่องนี้ในแต่ในต่างประเทศก็มีมานานนะครับก็มีอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเราให้ความสำคัญน้อยมองว่าเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จของอาจารย์หรือการพัฒนาในวิชาชีพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกทางด้วยเพราะไม่งั้นบางท่านก็เดินหลงทางหรือผิดทางนะครับนี่จาก World Economics Forum เขาให้เหตุผลว่าทำไมจะต้องหาเมนทอร์นะมี3ข้อด้วยกันเขาว่าเมนทอร์นี่จะช่วยBlack Psychological Barrier คือบางเรื่องบางอย่างที่มันมีเป็นอุปสรรคนะครับขัดขวางคือบางทีก็เป็นความกลัวความไม่กล้าอันนี้อันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเมนทอร์ที่จะ Blackไอ้ความกลัวความไม่กล้าหรือ Barrier ในใจของเมนทีนะครับ
คืออาจารย์ที่ได้รับการดูแลแล้วก็จะช่วยผลักดันอาชีพpropel the career แล้วก็บางครั้งก็ท้าทายบางครั้งก็สร้างแรงบันดาลใจนะให้กับเมนทีเพราะงั้นเขาสรุปไว้ในบรรทัดสุดท้ายเนี่ย finding a mentor is one of the best investment you can make in yourself and your career ครับการหาเมนทอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะในอย่างหนึ่งในชีวิตและในการทำงานอันนี้ก็ถ้าอาจารย์อยากประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับทำงานจะต้องมีความสุขนะครับมีความรักในการทำงานสนุกในการทำงานโดยเฉพาะทำงานวิจัยงานสอนซึ่งเป็นงานหลักของอาจารย์อาจารย์ก็ต้องชอบอ่านค้นคว้าชอบมีความสงสัยชอบคิดตั้งคำถามชอบซักถามนะชอบที่จะดิสคัสคุยกันกับอาจารย์ท่านอื่นนะติดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะต้องมีความเพียรนะต้องทำงานหนักนะ work hardแต่ต้อง work smart ด้วยครับขยันนะต้องขยันต้องอดทนเป็นนักปฏิบัติครับแล้วก็ทำงานวิจัยเป็นซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะได้รับการพัฒนาเบื้องต้นมาส่วนหนึ่งตอนที่เรียนปริญญาโทมีหรือทำ postdoc นะครับต้องทำงานเป็นทีมเป็นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคนไทยเราจะขาดตรงนี้จะทะเลาะกันนะครับจะต้องฝึกอันนี้ที่ต้องทำงานเป็นทีมแล้วบริหารจัดการข้อสำคัญเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับในการทำงานในวิชาชีพแล้วก็ในการดำเนินชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตบางทีหมดอนาคตตั้งแรกแล้วนะครับอาจจะถูกไล่ออกจากงานตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมีทักษะในการทำวิจัยนะครับตั้งโจทย์คำถามเขียนโครงการหาทุนฮะทำวิจัยร่วมคนอื่นแนะนำเสนอมีทักษะเหล่านี้นะครับสื่อสารเป็นสร้างกลุ่มวิจัยนี่เดี๋ยวต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสร้างกลุ่มวิจัยต้องทำนี่เป็นแล้วก็มันจะการกลุ่มวิจัยสร้างความร่วมมือเขียนนะครับต้องเขียนเปเปอร์หรือหนังสือตำรานี่คงได้ฟังในเซสชั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเข้าสู่เส้นทางของการพัฒนาตำแหน่งวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าก็จะต้องมีการสนับสนุนที่ดีนะครับจากมหาวิทยาลัยจากคณะสถาบันศูนย์หรือภาควิชานะครับมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมีทุนวิจัยนะครับในระดับคณะในระดับมหาวิทยาลัยก็ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุนที่ให้กับนักศิษย์นักศึกษาเนี่ยบางทีอาจารย์ต้องอาศัยนักศิษย์นักศึกษาในการทำงานนะครับถ้ามหาวิทยาลัยมีอันนี้เนี่ยช่วยนะครับระบบการเงินบัญชีนี้ก็เพื่อช่วยอาจารย์แล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสนะครับระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วระบบพัฒนาบุคลากรนะการจ้างผู้ช่วยวิจัยอย่างนักวิจัยอันนี้อย่างสถาบันที่ผมอยู่นะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถหาทุนข้างนอกมาได้นะสามารถจะมาขอตำแหน่งนะนักผู้ช่วยวิจัยได้นะและแต่ขนาดของทุนขอโพสต์ก็ยังได้เพื่อช่วยอาจารย์ทำงานแต่ว่าจะมีเงื่อนไขกำหนดผู้ช่วยวิจัยและโพสต์ต้องผลิตผลงานนะครับระบบไปสนับสนุนอื่นอันนี้ผมก็ชื่นชมนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงครับมีศูนย์ในการที่จะทำมีเรื่องของเครื่องมือชั้นสูงมีสัตว์ทดลองนะมีศูนย์ผลิตพัฒนายาเนี่ยนะครับแล้วก็วิจัยพัฒนายาแล้วก็มีศูนย์ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เป็นระดับมหาวิทยาลัยซึ่งดีมากเป็นโครงสร้างที่ดีมากนะครับก็ในหลายมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีโครงสร้างอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ในระดับของคณะหรือภาควิชาเนี่ยก็ต้องมีด้วยนะครับเพื่อที่จะรองรับพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ๆที่จะขึ้นมาสู่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับ
ย้อนนิดนึงว่าทำไมอาจารย์ต้องทำงานวิจัยอันนี้ก็พูดส่วนใหญ่ก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีบทเป็นบทบาทหน้าที่หลักของอาจารย์อาจารย์ต้องสร้างองค์ความรู้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์จดสิทธิบัตรเผยแพร่นะครับแต่การวิจัยเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นฐานในการสอนได้นะครับเป็น research based teaching นะครับผมใช้อันนี้ค่อนข้างจะเยอะครับทั้งในเลคเชอร์ก็เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับการพัฒนาทักษะต่างๆของนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ใช้การวิจัยเนี่ยในการเรียนในการสอนแล้วก็เมื่อมีงานวิจัยอาจารย์สามารถจะสร้างเครือข่ายในประเทศต่างประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาสู่เส้นทางอาชีพของอาจารย์นะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าถ้าเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเป็นมายสโตนแรกเลยเนี่ยอาจารย์ต้องหาทุนวิจัยแรกให้ได้นะครับอาจารย์รุ่นใหม่ต้องหาทุนวิจัยแรกมีนิสิตนักศึกษาปริญญาโทมีเอกคนแรกให้ได้มีผลงานตีพิมพ์ในประเทศเรื่องแรกให้ได้นะครับถ้าทำอันนี้ได้เนี่ยมันก็จะไป2 3 4ได้นะครับอันที่2เนี่ยการตั้งกลุ่มวิจัยนะครับอันนี้ผมถือเป็นรีเสิร์ชกรุ๊ปสตาร์ทอัพอาจารย์อย่าเพิ่งไปทำบิสซิเนสสตาร์ทอัพข้างนอกถ้ายังทำรีเสิร์ชกรุ๊ปสตาร์ทอัพในมหาลัยไม่ได้เนี่ยนะเพราะมันง่ายกว่านะครับเงินที่ได้มาเนี่ยเขาไม่ถือเป็นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องให้คืนถ้าอาจารย์ทำได้ตามคอมมิตเมนต์แล้วก็ถ้ามีอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จนถึงอันดับที่6นะครับค่อยไปทำงานบริหารนะครับบางคนเนี่ยบางท่านก็จะพอก็ไปบริหารเร็วเนี่ยก็จะเสียโอกาสในการที่จะสร้างผลงานอันที่2ที่3เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับนะครับอาจจะสลับกันได้แต่ต้องมีไม่งั้นเนี่ยอาจารย์จะขึ้นไปรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ลำบากทำงานคนเดียวมันจะสร้างผลงานได้ยากแล้วก็ช้าต้องมีกลุ่มวิจัยนะครับนี่ผมยกเป็นกรณีตัวอย่างนะครับพอดีท่านมาแล้วก็ท่านไปแล้วอาจารย์สุกเกษมนะครับโคสิตเศษนะครับผมก็ขอใช้เวลาเล่านิดนึงนะครับคืออาจารย์เนี่ยก็จบแพทย์ที่ศรีราชนะครับแล้วก็ไปเทรนกุมารแพทย์ที่รามาแล้วก็เทรนเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคไตต่อที่รามาแล้วก็ไปทำวิจัยเป็นResearch Fellowที่ Mayo Clinic นะครับที่อเมริกานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็กลับมาแล้วก็มีคนไข้นะที่อาจารย์ดูแลคนไข้เด็กก็เป็นโรคที่ผมเขียนเนี่ยนะ distal renal tuberculosis นะคือโรคคนไข้เนี่ยมีความผิดปกติที่ไตจะขับกรดไม่ได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นกรดมันก็จะทำให้ไม่เจริญเติบโตนะครับกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับมีโรคหลายอย่างถ้าไม่รักษาเนี่ยก็ไตวายได้นี่อาจารย์ก็ไปอ่านเปเปอร์แล้วก็หาว่าคืออยากจะรู้เรื่องนี้แล้วก็อยากจะทำอะไรเกิดเพราะว่าอย่างตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเหตุจริงๆมันคืออะไรโรคนี้มันก็คือตัวฟีโนไทป์เป็นตัวการอาจารย์ก็ไปอ่านเปเปอร์ก็ไปเจอเปเปอร์กลุ่มที่ผมกับอาจารย์สมเกียรติแล้วก็ตีพิมพ์มาชุดหนึ่งแล้วล่ะอาจารย์ก็เลยติดต่ออาจารย์สมเกียรติแล้วก็มาที่ศรีราชอาจารย์สมเกียรติก็ส่งมาที่ผมก็เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกที่นั่นนะครับก็เลยผมก็ช่วยดูนะเราก็ศึกษาลงไปที่ยีนก็เจอว่ามันมียีนผิดปกตินะยีนนี้เรียกว่า Adenosine Changer 1 ยีนนะครับเราก็ identify ได้มันเป็น mutation แต่ว่าเคสของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามี alpha thalassemia trait อยู่ด้วยซึ่งปกติ alpha thalassemia trait นี่คนไข้จะไม่ severeนะไม่มีอนีเมียไม่ตับม้ามโตแต่คนไข้เนี่ยมีเพราะว่าเขามี2โรคอยู่ด้วยกันแต่ทาสซีเมียเป็นแค่เทรดนั่นเองเนี่ยเราก็อาจารย์ก็บอกพอวินิจฉัยเคสนั้นได้ก็เลยอยากจะทำวิจัยเรื่องนี้นะครับพอดีผมก็มีไอเดียตั้งแต่ต้นแล้วผมอยากจะเก็บรวบรวมเคสทั้งประเทศนะเคยติดเคยให้อาจารย์สมเกียรติไปคุยในสมาคมของสมาคมโรคไตก็ไม่สำเร็จอาจารย์สุกเกษมมาผมก็ชาเลนจ์อาจารย์เลยบอกอาจารย์ไปเก็บแคสทั้งประเทศมานะครับอาจารย์ก็เอาก็เขียนทุนเขียนขอทุนสกบก็ได้ทุนมาก็ไปเก็บนะครับทั้งประเทศมาแต่ว่าไม่ได้มีเยอะเพราะมันเป็นแรดีซิสแต่ก็ได้แคสมาพอสมควรแล้วก็เนี่ยทำวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์นะครับ
ลง American Journal Kidney Disease เดี๋ยวนี้ Impact ก็ประมาณ 6.6 นะครับตอนนั้นตีพิมพ์ยังไม่ถึง6แล้วก็มีเปเปอร์ต่อมาในเรื่อง Red Cell มันผิดปกติยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ไปแล้วก็มีฝรั่งนะครับที่อังกฤษเนี่ยเขียนมาถึงอาจารย์มาชวนเขียนรีวิวนะชื่อ Professor Oliver Long นะครับอยู่ที่ UCL ก็ผมก็ถามไอ้โปรเฟสเซอร์นี้แกจะมาไม้ไหนแกจะเขียนรีวิวแล้วเดี๋ยวแกไปเขียนบุ๊กแชปเตอร์หรือเปล่าต้องคุยกันดิถ้าเกิดยังไงเราขอตามติดไปหมดจะปรากฏว่าเขาโปรเฟสเซอร์ก็บอกว่าสนใจจะเขียนรีวิวนั้นโปรเฟสเซอร์ลองเนี่ยจริงๆเป็นเนฟโรโลจิสต์ที่เก่งมากเป็นคนที่คิดวิธีแอซิดโหลดดิ้งเทสต์สำหรับวิจัยโรคเนี้ยนะต้องอัน196กว่านะครับก็เลยเขียนรีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอาจารย์คือโปรเฟสเซอร์คนนี้แกก็อายุ80กว่าแล้วนะครับเขียนแล้วก็แกก็ป่วยก็เปเปอร์ไปเขียนในโรงพยาบาลด้วยแต่แกก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็เสียชีวิตไปก็ปรากฏว่าเปเปอร์ไม่เสร็จแต่ว่าก็มีเพื่อนนะเป็นโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งก็มาช่วยเขียนต่อจนออกมานะใน QJM เนี่ยครับก็ตีพิมพ์มาแล้วก็ตีพิมพ์กันต่อมาอีกนะจันทร์ดุกเกษมก็ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องก็เขียนหนังสือนะครับก็เป็นอาจารย์ของธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2558นะครับครับก็เราตอนนี้เราก็ยังร่วมมือกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างว่าเราอาจารย์ก็เวลาวันเสาร์อาทิตย์นะวันหยุดอะไรก็ไปทำงานไปทำวิจัยที่ศิริราชก็เป็นตัวอย่างว่าการทำงานร่วมกันนะครับระยะยาวนะกันต้องทำระยะยาวงั้นผมขอจบส่วนที่1 นี้ส่วนมาส่วนที่2 นะครับเรื่องการกำหนดโจทย์วิจัยและทำงานวิจัยโควิดในประเทศไทยก็จะมีประเด็นที่ต้องที่อยากจะพูดก็คือสิ่งอันแรกก็คือสิ่งที่ควรจะทราบก่อนกำหนดโจทย์วิจัยอันที่2 นี่ก็คือเรื่องของการทำการกำหนดโจทย์จริงๆนั้นนะครับซึ่งที่เคยได้พูดไว้ว่าควรจะต้องหาโจทย์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วทำระยะยาวนะครับอาจจะต้องทำตลอดชีวิตนะครับแล้วก็อันที่ส่วนเรื่องโควิดนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะได้ต่อของท่านอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งท่านได้พูดไว้ได้ดีมากนะครับผมก็อาจจะลงรายละเอียดบางเรื่องบางอย่างนี้ก่อนจะกำหนดโจทย์วิจัยนะของอาจารย์อาจารย์ต้องทราบเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานวิจัยของประเทศไทยก่อนแล้วก็แหล่งทุนนะครับเขามีนโยบายเป้าหมายยังไงความต้องการของเขานโยบายทิศทางของมหาวิทยาลัยด้วยอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะมีนโยบายทิศทางไงซึ่งก็จะล้อไปกับของประเทศนะส่วนใหญ่แต่จะมีบางเรื่องที่จะต้องการจะเน้นความพร้อมในการสนับสนุนของคณะและก็หน่วยงานต้นสังกัดสถานการณ์จังหวะนะฮะเวลาโอกาสอย่างตอนนี้โควิดนะครับทุนวิจัยโควิดก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์จังหวะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของอาจารย์เองนะความพร้อมนะทีมงานเครือข่ายนะครับเพราะว่าถ้าไปทำเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะยากและลำบากครับอันนี้ก็ต้องรู้นะครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยอย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้พูดว่ามีการตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกกองทุนววน.แล้วก็ประมาณถึงปีละหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วน 60 กับ 4060เนี่ยเขาเรียก strategic fund นะครับ SF 40นี่คือ SF SS นะครับเป็น FF fundamental fund ซึ่งอันนี้ก็จะมาตรงที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ SF เนี่ยก็จะมี4แพลตฟอร์มนะครับซึ่งจะดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าพูดให้เห็นภาพรวมนะครับแล้วมี17โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่17เนี่ยเป็นเรื่องวิกฤตของประเทศซึ่งโควิดก็อยู่ในโปรแกรมที่17นะครับใน 60% ที่เป็น SF เนี่ยจะมี7 PMU ที่จะดูแลนะครับอย่างเช่นบพค.บควค.วช.นะครับสวก.ครับเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ย7PMU ด้วยกันนะครับ
มีแต่เดิมอยู่4แล้วก็มาตั้งใหม่3นะครับถ้าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นกลางผมอยากให้เน้นมาที่ FF นะครับซึ่งมาตรงที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าซึ่งอันนี้โจทย์เนี่ยอาจารย์สามารถจะกำหนดเองได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับและของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะกำหนดตรงนี้ได้โจทย์วิจัยนะครับอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยควรมองที่ FF เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์รุ่นอาวุโสรุ่นเดอแล้วเนี่ยก็ไปที่ SF เพราะว่าอันนี้มันจะต้องไปขอข้างนอกนะครับไปขอที่ PMU ต่างๆ 60% ซึ่งอันนี้จริงๆค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เงินมันค่อนข้างจะก็ไปกระจุกตัวนั้นเพราะว่าผมคิดว่าการจัดแบบ60กับ40เนี่ยผมคิดว่ามันกลับกันมันควรจะมาเป็น FF สัก60นะครับSF น่าจะเป็นสัก40มากกว่าเพราะว่าการจะทำเขามองไปในเรื่องของการจะสร้างนวัตกรรมหรือการทำวิจัยที่มันมีเขาเรียกว่า TIL เนี่ย Technology Readiness Level 6 7 8อะไรเนี่ยที่จะไปใช้ได้เนี่ยมันต้องมี Basic Research ที่แข็งแรงนะครับก็โอเคนั่นก็คือส่วน60เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ที่อาวุโสที่ทำงานวิจัยมาเยอะมีกลุ่มวิจัยใหญ่เนี่ยก็มุ่งไปที่ 60% ได้นะครับซึ่งก็มีโปรแกรมอย่างโปรแกรมที่5ที่7ที่8ที่9เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็มันครอบคลุมหมดนะครับไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ในสาขาไหนนี่ถ้ามองมาในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศมุ่งเน้นแล้วก็โรคทางด้าน NCD นะ Non Communicable Disease เนี่ยซึ่งก็มี6โรคนะโรคอ้วนความดันโลหิตสูงนะโรคถุงลมโป่งพองมะเร็งนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจนะสมองหัวใจแล้วก็เบาหวานนะครับอย่างผมนี่ผมก็มองในเรื่องของมะเร็งนะครับจริงๆก็มองมาเกือบ10ปีแล้วนะครับว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เป็นคือมะเร็งนะครับแล้วมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันคือโรคพันธุกรรมเพราะว่าพันธุกรรมในแง่ของจริงๆมันเป็นโซมาติกมิวเทชันเป็นส่วนใหญ่นะเจอร์มไลน์มิวเทชันมีน้อยประมาณ 8% นั่นแหละครับงั้นแต่ว่าผมพื้นผมเป็นเจเนติกฮิวแมนเจเนติกผมก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะหาวิธีที่รักษาที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในวิธีใหม่ๆเนี่ยก็ขอทุนนะครับก็ได้ทุนจากสกวตอนนั้นมา17ล้านแต่17ล้านเนี่ยเป็นทุน IIN เรียกว่า Research Network International Research Network ซึ่งเป็นทุนของนักศึกษากับพอสอบเป็นส่วนใหญ่นะครับ15ล้านมีทุนทำวิจัยจริง2ล้านนั่นแหละก็แต่ไงก็ตามที่ศิริราชก็เลยตั้งให้เป็นตั้งเซ็นเตอร์ให้ทำงานเราก็ตั้งนะครับแต่เดิมเราอยู่ในหน่วยอนุเวชศาสตร์แล้วก็งานแคนเซอร์เป็นส่วนหนึ่งนี้ก็ตั้งขึ้นมาขยายก็มีถ้าทำทั้ง2ยูนิตนี้รวมกันก็ประมาณสัก40ชีวิตนะครับครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มครับเราก็พยายามจะหาวิธีรักษาแคนเซอร์โดยใช้อิมมูนเซลล์ที่เรียกว่า T เซลล์ในร่างกายของผู้ป่วยเองแต่ตอนนี้ยังทำ preclinical หรือว่า in vitro study อยู่นะด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม3แบบคือ T เซลล์นี่อาจจะถูกกระตุ้นมาด้วยอิมมูนเซลล์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า dendritic cell เรียกว่า cytotoxic T เซลล์นะครับหรือว่าจะเราสามารถที่จะ engineer หรือดัดแปลง receptor ของ T เซลล์นะให้มีความจำเพาะต่อแอนติเจนบนแคนเซอร์เซลล์เรียกไคมาริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ T เซลล์แล้วก็สามารถทำให้ T เซลล์มันสกรีตโปรตีนออกมาโปรตีนโมเลกุลเล็กๆเรียกว่าไบสเปซิฟิก T เซลล์เอนเกจเจอร์นี้มันจะโปรตีนนี้สามารถจะดึง T เซลล์เข้ามาหาแคนเซอร์เซลล์แล้วก็ฆ่าแคนเซอร์เซลล์งั้นวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีใหม่มากที่ต่างประเทศเพิ่งจะทำกันไม่นานแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในพวกลิวคีเมียเนี่ยสามารถทำได้ตอนนี้เราใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีทำสำเร็จนะครับเราตีพิมพ์ไปปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้
ผลิตคาร์ดีเซลซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่4ด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างผลิตแล้วก็ตีพิมพ์ไป5 paper แล้วนะครับแต่ว่ายังมี paper อยู่ในคิวที่กำลังจะออกมาอีกนั้นถ้าเกิดประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะเอา T cell จากผู้ป่วยมาแล้วก็ใช้ไวรัสนะเป็นเวกเตอร์เลนติไวรัสอันนี้ทำเอนจิเนียร์เรซีเปอร์นะแล้วก็ใส่เข้าไปใน T cell ขยายมันแล้วก็แต่ต้องทดสอบอะไรต่างๆแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในผู้ป่วยนะเพื่อไปรักษามะเร็งนะครับซึ่งก็ใช้ T cell เนี่ยเหมือนเป็นยาที่มีชีวิตเรียกว่า living drugอันนี้ก็แต่ก่อนที่จะไปทำคลินิคอลทรายเนี่ยเราต้องทำ animal model นี่ก็โชคดีนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.เกษราณบางช้างเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาของธรรมศาสตร์เนี่ยก็ทำ animal model เก่งนะครับแล้วก็พัฒนายาก็อาจารย์ก็ไปเยี่ยมที่แล็บนะครับไปกับอาจารย์ตุลยากรเป็นสุริยการแล้วก็อาจารย์ดร.มยุรีคืออาจารย์ดร.มยุรีธารสุขเนี่ยก็เลยจะร่วมมือกันทำวิจัยนะครับนี่ก็ขอเรียนท่านผู้บริหารของธรรมศาสตร์เราจะทำร่วมกันก็อาจารย์ก็เก่งเรื่องพัฒนายาอยู่แล้วเราก็อยากจะได้ยาที่มันเป็นเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจากสารตกสมุนไพรสารสกัดธรรมชาตินะครับซึ่งอาจารย์มีกฎขมเหลาที่ทำอยู่เราก็อยากจะดูว่ามันมีฤทธิ์ทางด้านอิมมูโนโมดูเลชันหรือเปล่าแต่ผมก็มียาตัวอื่นมีสารสกัดตัวอื่นอยากจะทดสอบและอาจารย์สามารถจะทำไปจนถึงคลินิคอลทรายเฟส1เฟส2ได้แล้วและขณะเดียวกันก็อยากจะเอาเรื่อง T cell CAR T cell ของเรามาทำใน animal model ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีไซต์ที่สกลนครที่เก็บแซมเปิลผู้ป่วยได้มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยอันนี้เราก็อยากจะมาทำเป็นเซลไลน์นะครับร่วมมือกันขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้วยกันจริงๆพัฒนามาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ดร.มยุรีก็ไปๆมาๆที่แลบไปทำเรื่องเดงกีอยู่ที่แลบนะเพราะว่าได้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่สกว.ก็ไปทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เอาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยอัลฟาแมงโกซีนของแลบอาจารย์เกษราไปทดสอบที่แลบซึ่งก็เวิร์กนะครับมันสามารถจะยับยั้งไวรัสได้แล้วก็ยับยั้งการหลั่งไซโตไคน์ก็เรียกไซโตไคน์สตอร์มได้นะครับซึ่งหายากว่าสารที่มันจะมีฤทธิ์2อย่างซึ่งมันมีเป็นปัญหาในไข้เลือดออกแล้วจริงโควิดเนี่ยมันก็มีไซโตไคน์สตอร์มนะครับนี่ก็ตีพิมพ์ร่วมกันนะอันที่ตีกรอบสีแดงเนี่ยเป็นงานของอาจารย์มยุรีแล้วมีอาจารย์เกษรานึงร่วมกันเรื่องเดงกีเราก็ตีพิมพ์มา50 paper นะครับ paper 50เนี่ยคือ paper นี้ก็คือเพิ่งจะเดี๋ยวมันจะกำลังจะออกมาเนี่ยนะตีพิมพ์ใน molecules นะฮะ impact 3กว่าอยู่ใน Q1 อันนี้เราเอาสารสกัดจากถังเช่าเนี่ยนะครับคอนไดซิปินซึ่งมันเป็นนิวเคลียไทด์ derivative หรือ analog นะเอามาทดสอบเขายังไม่เคยมีการทดสอบว่าในเดงกีมันจะยับยั้งไวรัสใช่ไหมเราพิสูจน์ว่ามันยับยั้งได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ที่พูดกันหรือมีรายงานอยู่บ้างว่ามันมีฤทธิ์ในการยับยั้งพวกไซโตไคน์ได้ด้วยยับยั้งไซโตไคน์สอบด้วยแต่ตรงนี้ยังไม่มีคนพิสูจน์เนี่ยอาจารย์มยุรีกำลังจะพิสูจน์ตรงนี้อยู่นั่นก็จะอีกเปเปอร์หนึ่งกำลังทำอยู่ครับนี่ก็มาพูดถึงโควิดนะครับผมก็ใช้เวลามันจะหมดเวลานะครับค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งก็คงไม่ลงรายละเอียดในช่วงต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์รวบรวมตัวเลขตอนนี้วันที่27พฤษภานี้เราก็ทั่วโลกก็มี169ล้านแล้วก็เสียชีวิตไป3ล้าน5แสนกว่านะครับประเทศไทยก็140,000กว่าแล้วแล้วก็เสียชีวิต920นะครับมันกระทบเนี่ยฮะที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดมันกระทบทุกด้านนะครับต่อประเทศเศรษฐกิจสังคมการเมืองงานศึกษาแรงงานการจ้างงานวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างนะครับอย่างสงกรานต์เราก็ปีก่อนนู้นก็ต้องหยุดฉลองสงกรานต์แต่ปีนี้ฉลองก็เกิดโควิดขึ้นมานะครับมีการแพทย์สาธารณสุขนี่โดยตรงการท่องเที่ยวนะรายได้ของประเทศนี่ขาดไปอย่างมากจากการท่องเที่ยว
การส่งออกโชคดีว่าการส่งออกขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็ยังพอไปได้อยู่เหมือนกับเขาบอกตอนนี้ไอ้เครื่องจักรตัวเดียวของเรานะการเดินไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่หยุดทำงานไปแล้วก็มีการส่งออกยังพอเดินได้อยู่อุตสาหกรรมนะครับก็กระทบเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นประเด็นในการทำวิจัยได้ว่ามันกระทบเศรษฐกิจมาภาคขนาดไหนจุลภาคขนาดไหนครอบครัวครับมันอย่างไรอันนี้ต้องถามคำถามว่ามันอย่างไรแล้วมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีแก้หรือวิธีทางเลือกอย่างไรนะครับอันนี้ต่อบุคคลก็เช่นเดียวกันก็กระทบโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายนะการศึกษาก็กระทบอาชีพวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าจะจับมาเป็นโจทย์วิจัยได้หมดนะครับอันนี้ก็เรื่องสายพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาประเทศไทยก็จะมีครอบทุกสายพันธุ์แล้วนะอังกฤษบราซิลนะครับอินเดียแอฟริกานะครับสายพันธุ์เหล่านี้นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดนิดหน่อยก็ถ้าลงรายละเอียดก็คือว่าเนี่ยฮะสายพันธุ์อังกฤษมันมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง N501Y อันนี้มีในเซาท์แอฟริกาก็มีนะบราซิลก็มีการกลายพันธุ์ตำแหน่งนี้นะเป็นการเปลี่ยนอัมโนสิตนะจาก N นะเป็น Y นะแล้วก็ถ้าตำแหน่งที่484เนี่ยนะ E เป็น K เนี่ยอันนี้จะมีความค่อนข้างจะรุนแรงในแง่ที่มันจะแอนติบอดีเนี่ยมันอาจจะยับยั้งไม่ได้นะครับมันมีกลายพันธุ์ตรงตำแหน่งนี้ของอินเดียเนี่ยปรากฏว่าอินเดียมันไม่ได้มีตรงตำแหน่งที่เข้าในประเทศไทยนะแต่อินเดียเนี่ยมันมีที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงมันมีจุด 1.2 นะครับตำแหน่งที่617ที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันเป็น 617.2 นะจุด 1.2.3 เนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าไอ้อันสุดท้ายที่มันมีที่เวสต์เบงกอลอันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง484ด้วยถ้าสายพันธุ์นี้เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนเซาท์แอฟริกานะยังไม่มีข่าวว่าเข้ามาเพราะฉะนั้นการคาดการณ์นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดไปส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จากข้อมูลหลายแหล่งเนี่ยก็คิดว่าโควิดเนี่ยยังอยู่กับเราไปนะครับนานนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับ HIV เหมือนกับฟลูนะหรืออาจจะอยู่ตลอดไปนะครับมันก็กระทบต่อหลายๆด้านนะครับเราต้องมามี new normal แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องการกลายพันธุ์เนี่ยก็เชื่อกันว่าถ้าหากว่ามันอยู่ในประเทศไทยเป็นนานๆเดี๋ยวมันก็จะมีสายพันธุ์ไทยขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะว่าจีนติกมันเป็น RNA มันก็มี mutation อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในระดับโมเลกุลหรือในระดับเซลล์เนี่ยยังไม่ได้รู้เยอะเพราะเป็นไวรัสใหม่ยายังไม่มีนะครับพวกนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยได้เนี่ยจริงๆแล้วข้อเสนอในระดับประเทศเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยยังลงทุนน้อยในเรื่องจะวิจัยเรื่องโควิดจริงๆแล้วทุกมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะมีตั้งศูนย์ตั้งสถาบันขึ้นมาทำวิจัยแล้วเพราะมันจะอยู่กับเรายาวนะครับเราต้องใช้ advanced technologyนะครับต้องมีฐานที่เข้มแข็งในเรื่องอนุพันธุศาสตร์ในเรื่องจีโนมิกซึ่งอันนี้มีส่วนหนึ่งอยู่แล้วมีกลุ่มที่เขาเป็นเครือข่ายกันในการจะดูจีโนมของไวรัสอยู่แต่ว่าในเรื่องการทำทางด้านอนุชีววิทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับซึ่งถ้าเราจะทำวัคซีนโชคดีว่าเรามีอันนี้สยามไบโอไซส์ก็ช่วยนะครับร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ผลิตเรียลไทม์ RT-PCR ขึ้นมาอันนี้เราทำให้เราช่วยตัวเองได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ต้องมีความรู้ทางด้านอนุชีววิทยานะโมเลกุลาร์บิโอโลจีอนุพันธุศาสตร์เพราะว่ามันจะต้องดีไซน์พาร์เมอร์ดีไซน์โพรบนะครับแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ดีเทคชันด้วยเรียลไทม์ PCR เรื่องวัคซีนในตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็นวัคซีนนำเข้าหมดนะครับของไทยยังไม่ออกผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่จะทำได้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนถ้าทำอย่างที่ผมแนะนำว่าทุกมหาลัยนะของประเทศไทยตั้งขึ้นมาศูนย์นะครับมันอาจจะใช้เงินแต่ว่าเรามันใช้เงินเพื่อสร้างความรู้
เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็แก้ปัญหาขณะเดียวกันสร้างงานให้คนให้คนไทยทำนะครับทำ RNA วัคซีนทำได้นะครับถึงแม้ว่าจุฬาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแต่ว่าก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายมันก็จะทรานสเฟอร์เทคโนโลยีมาการทำด้วยรีคอมแบนต์โปรตีนเนี่ยอันนี้นะครับอย่างที่จุฬาเดี๋ยวก็มีตัวอย่างให้ดูอันนี้แหละผมก็ทำได้แต่ผมไม่ได้ทำโควิดโดยตรงทำเดงกีนะครับเพราะว่างานก็เยอะแล้วนะผมไม่มีกำลังคนถ้ามีกำลังคนมีเงินให้ผมทำได้นะรีคอมแบนต์โปรตีนก็ทำอยู่ประจำแล้วก็การทำไอไวรัสเวกเตอร์นั้นร่างไวรัสเวกเตอร์เนี่ยก็ทำได้ครับพวกนี้มันใช้ความรู้ทางด้านมอลกุลาร์ไบโอโลจีแล้วก็อนุพันธุศาสตร์นะก็อย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงนะครับว่าจากวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่9สร้างสยามไบโอไซด์ขึ้นมาเนี่ยนั่นเพื่อจะผลิตไอไบโอโลจิกนะโปรตีนที่จะใช้ในเรื่องอื่นแต่ว่าโรงงานนี้สามารถจะมาผลิตวัคซีนได้เพราะฉะนั้นจริงๆที่เราทำนี่มันปลายน้ำแต่ต้นน้ำการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมาจากออกฟอร์ดนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดีนะครับเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำต้นน้ำกลางน้ำให้มากๆวัคซีนเชื้อตายอันนี้นะก็เป็นอันที่กำลังทำนะขององค์การเภสัชกรรมก็เริ่มที่จะทำในเฟส1ในมนุษย์นะครับแล้วก็ mRNA วัคซีนของจุฬาพอดีว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าได้300ล้านแต่ว่าที่เขียนในเนเจอร์เนี่ยอาจารย์เกียรติยังบ่นเรื่องไม่มีเงินนะครับเบิกยากนะผมก็ว่าเงินเนี่ยมันเป็นกระจุกอยู่ส่วนบนนะที่กองทุนมันมีแต่มันไม่ก็ลงมาถึงที่หน้างานนักวิจัยนะครับผมก็เขียนบ่นอยู่ใน Facebook อยู่บ่อยครับเพราะฉะนั้นควรจะลงไปถึงนะครับของจุฬาเองนี่ก็เหมือนกันก็บอกบ่นนะครับบ่นลงสื่อลงหนังสือพิมพ์เลยว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้ยินว่าช่วย300ล้านมาเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะครับอยากจะให้ช่วยเพราะว่าเขาคิดค้นทำมาเนี่ยระดับนี้ได้ผมว่าเก่งแล้วนะครับเนี่ยของจุฬาที่ทำอันนี้ได้ผมรู้ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยไม่ใช่เฉพาะจุฬานะครับเช่นเดียวกันเนี่ยใบยาเนี่ยไม่มีที่อื่นทำควรจะสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยควรจะมองหรือทำอะไรได้นะครับก็อันนี้ต้องแล้วแต่ท่านอยู่ในฟิลไหนนะครับแต่ว่าในฟิลถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือทางแพทย์เนี่ยก็ต้องทำถ้าจะทำนะจะจับโจทย์วิจัยก็ยังทำได้อยู่ไวรัสมันกลายพันธุ์อยู่ต้องทำลงลึกนะครับดูเรื่องระดับโมเลกุลเซลลูลานะครับแล้วก็ดูยีนนะครับโปรตีนของไวรัสพัฒนาชุดตรวจจริงๆจริงๆตอนนี้เราฉีดวัคซีนกันอยู่เยอะแยะหมดแต่ว่าชุดตรวจแอนติบอดีเราต้องนำเข้าหมดนะครับไม่มีชุดตรวจที่ทำในประเทศแล้วมันมีนิวทรอนไลท์แอนติบอดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันสิ่งที่สำคัญนะต้องคือนิวทรอนไลท์แอนติบอดีนะครับงั้นแต่พอเนี้ยจะทำได้มันต้องใช้ความรู้ทางอิมมูโนโลจีอนุชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแล้วเรื่องสมุนไพรประเทศไทยมีจุดแข็งตรงนี้นะครับสามารถจะพัฒนายาได้อันนี้ก็คือว่าเนี่ยก็คือต้องใช้ความรู้ที่ลงไปดูเรื่องยีนเรื่องโปรตีนต้องทำพวกนี้ได้นะครับซึ่งประเทศไทยภาควิชาไบโอเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยไม่ทำไปถึงการทำโคลนนิ่งเอ็กเพรสโปรตีนซึ่งถ้าทำได้เนี่ยเราสามารถจะผลิตเอามาใช้เป็นดิอะโนสติกคิดได้ทำวัคซีนเป็นโปรตีนสับยูนิตวัคซีนได้ครับนี่บางที่ไม่พร้อมเพราะว่าการเล่นกับเชื้อไวรัสเนี่ยมันต้องใช้ BSL-3 BSL-4 สามารถจะทำซูโดไวรัสได้และผมก็ทำได้นะซูโดไวรัสเราไม่ต้องทำไวรัสทั้งตัวเอาเฉพาะสปายโปรตีนมันมาเอ็กเพรสในระบบอื่นได้นะในเลนติไวรัสซึ่งก็มีอยู่ในแลบผมนะสามารถจะทำเพราะทำมาแล้วมาสามารถจะมาทำเดี่ยวหลบดิอะโนสติกคิดดูนิวทรอไลซิ่งแอนติบอดีพวกนี้ทำได้ครับนี่ผมโชว์เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวนะเราสามารถจะทำพวกนี้ได้ชุดตรวจแอนติบอดีอันนี้ก็คนไทยนะครับ
ไมดอนร่วมกับวิสเทคพัฒนาวิธีตรวจโดยตรวจ RNA ของไวรัสซึ่งเซนซิทีฟนะครับเขาอยากจะทำเป็น point of care นะสามารถจะตรวจที่ฟิลได้เลยที่วอร์ดที่อะไรแต่ว่ามันยังดูเทคโนโลยียังค่อนข้างจะแพงอยู่นะแล้วอันนี้ก็เป็นที่ไม่โดนครับคณะวิทย์กลุ่มนี้เก่งนะครับก็สามารถที่จะเอาสารสกัดร่วมกับทางรามาธิบดีด้วยจากไอ้กระชายขาวนะครับซึ่งมันมีสารนี้ว่าแพนดูราติน A อันนี้ดีมากเลยตัวเนี้ยยับยั้งโควิดซาโควิด2ได้นะครับด้วยโดสต่ำมากนะครับมีแล้วหรือว่าตัวฟ้าทายโจรเนี่ยนี้ก็ได้ยินที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดว่ากรมแพทย์แผนไทยจะทำเป็นRandomized Control Trial ครับอันนี้ดีครับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยยังมีสมุนไพรตัวอื่นอีกนะอันนี้เราสามารถจะพัฒนาเป็นยาได้ครับเชื่อว่ามันจะไปถึงเป็นยาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปอันนี้มันก็เป็นสไลด์เกือบสุดท้ายนะครับก็เราสามารถจะจับเรื่องโควิดนะมาเป็นโจทย์วิจัยได้ทุกด้านสังคมมนุษย์ก็สามารถจะทำได้ดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวัฒนธรรมทุกด้านหมดอะนะครับและแต่ท่านถนัดยังไงแต่ว่าคิดโจทย์วิจัยตั้งคำถามว่าอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับมันกระทบอย่างไร impact มันมากน้อยแค่ไหนนะครับ magnitude มันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางเลือกทางออกวิธีแก้จะเป็นยังไงนะครับทางงานวิศวกรรมเทคโนโลยี ICT นี่ก็ชัดเจนสามารถที่จะหาวิธีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยในการทำงานของแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับ SCG ก็สามารถจะผลิตเตียงกระดาษนะครับหรือว่าห้องตรวจนิรภัยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสามารถจะพัฒนาอะไรขึ้นมาได้เยอะแยะนะครับ innovation แล้วก็เรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อันนี้ชัดเจนว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นโรคติดเชื้อแล้วก็เราต้องการทุกด้านหมดนะว่าจากการป้องกันเรื่องวัคซีนยังต้องพัฒนาเพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุ์ต้องคิดถึงเจเนเรชันที่2ที่3ของวัคซีนแล้วนะครับเรื่องยาซึ่งยังไม่มีโดยตรงนะเรามีสมุนไพรที่จะมาพัฒนาได้ครับยังมีอื่นอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับผมก็ขอจบแค่นี้ครับก็เกินเวลาไปหน่อยขอบคุณครับเชิญครับอาจารย์ผมว่าที่อาจารย์เพทายพูดไปเนี่ยดีมากเลยแล้วเฉพาะตอนท้ายผมก็เลยอยากเสริมนิดนึงว่าผมเข้าใจว่าผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำวิจัยเฉพาะวิทยาศาสตร์เท่านั้นผมก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้นะครับว่าตามการปฏิรูปประเทศเนี่ยในหมวด16ของรัฐธรรมนูญปี2560ถ้าเรามีโอกาสอ่านถ้าไม่อยากอ่านทั้งฉบับช่วยอ่านมาตราเดียวเลยครับอ่านมาตรา257ในมาตรา257ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นฉบับแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เขียนเรื่องความสมดุลของการปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจเราพูดเรื่องนี้มานานเราพูดเรื่องความสามารถในการแข่งขันเราพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคเราพูดบาลานซิ่งของการวิจัยที่ให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แต่มันไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยปี2560มาตรา257เนี่ยจึงพูดตรงนี้พอรัฐธรรมนูญพูดปุ๊บนะครับมันจะส่งต่อมี impact ต่อไปนะครับก็คือเราลองไปดูเรื่อง GDP ปรากฏว่าใน GDP ของเราเนี่ยมันมาจากภาค services กับภาค product แล้วไทยเราเนี่ยละ product ไปเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ชอบทำภาคสินค้าชอบทำภาคบริการเพราะมันสบายเท่รวยเร็วซึ่งรวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวพอโควิด19เข้ามาเนี่ยมันทำให้เรากลับมานึกสิ่งที่ในหลวงร.9เคยพูดว่ามันต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วมันต้องมีความพอประมาณคำว่าภูมิคุ้มกันหรือพอประมาณต่อโควิด19หรือโรคระบาดโคโรนาในอนาคตคือการมีสัดส่วนของ GDP ในประเทศระหว่างภาค services กับภาค product ให้ดีเพราะโรคระบาดจะเล่นงานภาค services แรงกว่าภาค product ทุกครั้งเราจึงเห็นนะครับว่า
พอโคโรนาไวรัสลงเนี่ยโควิดภาคเซอร์วิสเซสพังหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวรถขนส่งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว 3-40 ล้านคนเหลือไม่ถึงล้านแต่ภาคโปรดักต์คนจีนมาพักโรงแรมจ่ายเงินซื้อทุเรียนกินพอคนจีนมาไม่ได้โรงแรมไม่ได้ตังค์สวนทุเรียนได้ตังค์เหมือนเดิมเพราะส่งทุเรียนไปให้คนจีนกินที่ประเทศจีนอันนี้เป็นตัวอย่างที่หมายความว่าการมีสมดุลของการพัฒนาทางด้านวัตถุกับทางด้านจิตใจการมีสมดุลระหว่างภาคโปรดักต์สินค้ากับภาคเซอร์วิสเซสถ้าเราไม่เตือนตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าอีก 2-3 ปีเมื่อวัคซีนฉีดครบภูมิคุ้มกันหมู่ทุกคนจะลืมเรื่องนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ SME จะไปสู่ภาคเซอร์วิสเซสเหมือนเดิมเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดแล้วคนก็ไม่กล้าปลูกพืชผักเชิงภูเขาไฟพอผ่านไป5ปี10ปีคนที่ปลูกอ่ะมันได้ผักเยอะผลิตผลดีเพราะปุ๋ยเยอะมันก็จะลืมเรื่องภูเขาไฟระเบิดแล้วเราก็จะโดนระเบิดซ้ำนะผมก็เลยอยากจะคิดว่าอยากจะพูดไว้ตรงนี้นะส่วนประเด็นที่2ที่อยากจะฝากไว้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ผมโดดการประชุมมาเพราะว่ารับเป๋านี้ไว้ก่อนประชุมนี่มันเกี่ยวพอดีเขาโทรตามเมื่อกี้นะครับคือประชุมกรรมาธิการผมเป็นกรรมาธิการพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพระราชบัญญัติฉบับนี้อยากจะบอกพวกเราไว้นะว่าจะผ่านแน่นอนเพราะมีไม่กี่ฉบับที่สสกับสวเห็นด้วยกันนะครับอันนี้เป็นพวกเดียวกันเลยเราทำหลักนี้ครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจาผลที่เกิดขึ้นจากพวกเรานะฮะนักวิจัยก็คือเจ้าของเงินวิจัยจะปล่อยสิทธิ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติทันทีนะพระราชบัญญัติมันบังคับเลยหมายความว่าเดิมเนี่ยนักวิจัยหรือมหาวิทยาลัยไปรับทุนวิจัยมาพอได้ผลงานวิจัยออกมามันเป็นของเจ้าของทุนแล้วเจ้าของทุนก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างกว่าพวกเรานักวิจัยกับมหาลัยจะขอไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็เลยไม่ทันผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็ไม่เกิดขึ้นปัญหานี้พอเราเจอเราก็เลยออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปเลยครับว่าไม่สนใจต่อไปแล้วสำนักงบประมาณให้เงินมาไม่รู้ละเงินจะมาจากกองทุนอะไรไม่รู้อะพอมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยทำเสร็จสิทธิ์เป็นของมหาลัยกับนักวิจัยแทนที่มหาลัยกับนักวิจัยจะไปทะเลาะ กับเจ้าของเงินต่อไปนี้ให้มหาลัยกับนักวิจัยทะเลาะ กันเองว่าตกลงใครช้าใครเร็วคราวนี้คุณห้ามโทษรัฐแล้วนะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์คุณก็เลยอยากจะมาเล่าข่าวอันนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆผมต้องประชุมบ่ายนี้นะครับแต่มันต้องประชุมหลายนัดเดี๋ยวผมไปแค่ชาบเชื่อว่าเราจะผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้สำเร็จเมื่อผลักดันสำเร็จแล้วเนี่ยผมเป็นคนพูดร่วมกันหลายคนนะฮะเวลามีคนเขาบอกว่ารัฐบาลจัดงบให้นักวิจัยให้มหาลัยทำไมเราถึงไปให้สิทธิ์นักวิจัยกับมหาลัยผมพูดคำนี้นะฮะท่านลองฟังนะท่านอย่ากลัวนักวิจัยรวยเลยผมยังไม่เคยเห็นรวยเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมอยากให้กฎหมายมันออกมาแล้วมันผิดพลาดนักวิจัยรวยกันเละเลยมีคนละเป็นพันล้านหมื่นล้านนะเดี๋ยวผมจะมาแก้พระราชบัญญัติฉบับนี้หมายความว่าถ้าเราออกพระราชบัญญัติด้วยความรู้ถ้าไม่ถึงการแล้วเราก็ไม่ฉลาดจริงเราออกเสร็จนะครับปรากฏว่าอาจารย์เททายมีหมื่นล้านอย่างนี้นะมันมีเดี๋ยวผมจะมาแก้พระราชบัญญัตินะจริงๆดึงเงินพวกนี้กลับให้หมดเลยแต่ผมเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจว่านักวิจัยไม่ค่อยรวยหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าไปกลัวก็ปรากฏว่าดีใจที่กรรมาธิการคล้อยตามผมเยอะก็เหลืออีกอันเดียวแค่นั้นเองที่สสเขากังวลนิดหน่อยเขากลัวมหาลัยไปเอาเปรียบตัวนักวิจัยอันนี้นี่กลัวอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องไปออกอีโคซิสเต็มนะครับว่าตัวมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยตัวที่การบดีเนี่ยจะต้องจัดระบบยังไงอะไรเพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยมีสมดุลนั่นนะครับเพราะว่าถ้าเราให้นักวิจัยอย่างเดียวการเกิดมัลติเซนเตอร์มันจะทำยากอีโคซิสเต็มที่มหาวิทยาลัยจะจัดระบบแพลตฟอร์มให้นักวิจัยมันจะทำยากเพราะมหาวิทยาลัยเขาไม่เกี่ยวเลยให้นักวิจัยหมดเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยต้องมีตัวมหาวิทยาลัยด้วยนักวิจัยด้วยส่วนสัดส่วนนั้นไปว่ากันผมเสนอสไลดิ้งสเกลอย่างนี้เล่นๆไว้นะถ้าเบนฟิตได้จากงานวิจัยสมมุตินั้นนี่แค่สมมุติ1ล้านบาทผมในคณะฐานะเป็นอดีตที่การบดีผมเสนอที่มสวให้นักวิจัยทั้งหมดอะไรไม่เอาเลยเพราะล้านเดียวไม่สนนะครับพอ10ล้านผมบอกว่ามหาลัยเอา 10% นักวิจัยเอาไป90พอมากขึ้นเกิน1,000ล้านเมื่อไหร่นะครับมหาลัยขอ90ไม่คนละครึ่งครับมหาลัยเอา90แล้วก็ให้นักวิจัย10ผ
ผมบอกว่านักวิจัยอย่าน้อยใจนะเพราะว่าผมกำลังให้คุณ100ล้านนะแต่ผมนะอยากเอาเงิน900ล้านเนี่ยมาสร้างระบบอีโคซิสเต็มให้นักวิจัยที่เป็นยังอินเวสติเกเตอร์ก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับเพื่อจะติดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะโอเคครับขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์เพทัยสำหรับการบรรยายด้วยนะครับก็ถือว่าจริงๆเป็นหัวข้อที่ได้มากกว่าแค่โควิด-19 นะครับเพราะว่าอาจารย์เล่าถึงเรื่องของการเป็นเมนทอร์ซึ่งจริงๆดีมากๆเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากระบบเมนทอร์เหมือนกันนะครับผมได้ตำแหน่งวิชาการในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่ามีเมนทอร์ดีๆนะครับซึ่งอาจารย์เกษราออกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของคำถามนะครับมีคำถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคำถามแรกนะครับถามว่าอยากเรียนถามท่านวิทยากรการทำวิจัยในลักษณะการให้ความรู้เฉพาะกลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากการมารับบริการในโรงพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดช่องว่างในการทราบข้อมูลทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนอาจารย์มีมุมมองข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะคำถามค่อนข้างยาวนะครับเชิญอาจารย์เพทายครับคือทำวิจัยเฉพาะกลุ่มโรคไม่แน่ใจว่าเป็นอันที่ไม่ใช่โควิดหรือเปล่านะครับคือถ้าโควิดเนี่ยก็มันก็สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยอาจารย์ยังต้องเมนเทนต้องทำไปก่อนเพราะว่าโควิดตอนนี้มันก็เป็นฮอตอิชชูแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็จะลดลงนะครับความรุนแรงหรือไอ้จำนวนเคสจะลดลงนะครับมันแต่คิดอย่างที่ผมบรรยายว่ามันรวมทั้งอาจารย์เฉลิมชัยก็มองว่ามันคงจะยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นงานที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยยังต้องทำต่อไปแล้วก็ต้องมองหามุมอย่างผมเนี่ยผมอาจจะถนัดเรื่องทางด้านเจเนติกโมเลกุลาร์บิโอโลจีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีคนมาชวนซึ่งผมคงเลี่ยงไม่ได้คงต้องร่วมกับเขาก็อยากจะทำเรื่องโควิดนะครับอย่างเงี้ยก็หาช่องทางครับก็ผมก็คิดว่าไม่ทราบตอบตรงคำถามไหมครับคือคำถามนี้เขียนแล้วตอบยากนะครับแต่ถ้าให้เดามันก็เดาได้สองอย่างอันที่หนึ่งการให้ความรู้เฉพาะคนที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบโควิดกับอันที่สองไม่ใช่เจ็ดกลุ่มโรคแต่เข้าโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาเพราะโควิดไปคลองเตียงเอาไว้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับพยายามตอบทั้งสองอันเลยเป็นการเดาให้คนถามได้คำตอบไปสักหนึ่งทางนะครับในกรณีเป็นเจ็ดกลุ่มโรคเนี่ยการให้ระบบความรู้ผ่านเทคโนโลยี Line แอปหรือแอปพลิเคชันหรือ Twitter ต่างๆผมคิดว่าคนที่เป็นนักวิจัยในการเขียนคอมพิวเตอร์โคดดิ้งหรือการเป็นที่เทคโนโลยีสื่อสารทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีทางการศึกษาทำรีเสิร์ชพวกนี้ร่วมกันได้ครับร่วมกันได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้7กลุ่มโรคเนี่ยเขาเข้าใจในบริบททั้งหมดนะครับถ้าไม่ใช่7กลุ่มโรคอันนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วผมเป็นคนเขียนถึงไว้ด้วยความเป็นห่วงท่านเชื่อไหมครับว่าขณะนี้มียอดคนเสียชีวิตด้วยโรคอื่นแต่เข้า ICU ไม่ได้เพราะโควิดมันไปกินพื้นที่อยู่อันนี้ผมอยากให้นักเศรษฐศาสตร์ทำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ช price to pay ที่เราประคองทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่รัฐาครม.ต้องทราบว่ามูลค่าที่จ่ายไปเพื่อประคองเศรษฐกิจในการไม่ล็อกดาวน์ในการไม่เคอร์ฟิวเราจ่ายอะไรบ้างวันนี้มันมีตัวเลขไม่ครบไงครับมันมีแค่จำนวนผู้ติดเชื้อแสนกว่าคนมีจำนวนผู้เสียชีวิตไม่รับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้โรคอื่นไม่นับมะเร็งระยะสุดท้ายที่มันนัดเคมีบำบัดไม่ได้จังหวะแต่ตัวเองไม่ได้ป่วยจากโควิดแล้วเสียชีวิตจากโควิดทั้งหมดเนี่ยเป็น price to pay ทั้งสิ้นเวลามีระลอก4รัฐบาลจะได้มีน้ำหนักในการฟังของฝั่งสาธารณสุขไม่ด้อยกว่าฝั่งเศรษฐกิจเราต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งเศรษฐกิจเขามีเวลาพูดกับท่านนายกมากกว่าฝ่ายสาธารณสุขเพราะฝ่ายสาธารณสุขทำงานอยู่ฮะกำลังลบกับโควิดอยู่มันจะเอาเวลามาพูดกับท่านนายกเนี่ยน้อยหน่อยแต่ฝ่ายเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมการท่องเที่ยวสมาคมวัฒนการคนเหล่านี้เข้าหาส่งเอกสารเขาเล่าเรื่องจริงนะครับเขาไม่ได้เล่าเรื่องไม่จริงแต่พอท่านนายกฟังผลกระทบเศรษฐกิจเยอะหน่อยแล้วก็รู้ว่าผลกระทบสาธารณสุขมีแต่มันไม่ได้ฟังจนครบเพราะไม่มีเวลาฟังคนเล่าก็ไม่มีโอกาสเล่าน้ำหนักมันก็เลยไม่อีควิลิเบียม
ผมคิดว่างานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขควรจะทำวิจัยในสถานการณ์โควิดอย่างนี้จะช่วยประเทศมากในงานวิจัยที่มีความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งผมหมายถึง4อย่างนะครับคือสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ผมคิดว่า4อันนี้จะทำให้เรื่องคุณภาพชีวิตดีคู่ขนานไปกับฝั่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแต่จะไม่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวิจัยถ้าไม่ระวังให้ดีคนรวยจะรวยหนักคนจนจะจนหนักเช่นนะครับประเทศรวยไม่วิจัยยารักษามาลาเรียไม่วิจัยยารักษาวัณโรคแต่วิจัยไวอาก้าท่านเห็นประเด็นนะฮะถามว่าทำไมเขาวิจัยอย่างนี้ก็มากิบได้เว้นไงครับพอคุณทำอย่างนี้จุดเพเทนจุดคุณก็ได้เงินเยอะแต่พอมาทำมาลาเรียทำเรื่องทีบีวัณโรคมันไม่ค่อยได้อะไรถ้าเราปล่อยให้งานวิจัยรีเสิร์ชของโลกนะไม่ใช่ของประเทศมันบิดเบี้ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งตกใจครับว่าทุกครั้งที่งานวิจัยทำให้มีมูลค่าเพิ่มมันเกิดความเหลื่อมล้ำผมก็เลยอยากให้ฝากสองคำสุดท้ายไว้นะครับก็คือความสามารถในการแข่งขันคือมูลค่าเป็นเงินคุณภาพชีวิตคือคุณค่ามันก็คือ value กับ pricing ก็คือมูลค่ากับคุณค่างานวิจัยต้องจับสมดุลตรงนี้ให้ได้ว่าทุกครั้งที่ออกงานวิจัยมาในระบบใหญ่ไม่ใช่เฉพาะรายบุคคลจะต้องมีดุลยภาพระหว่างคุณค่ากับมูลค่าแล้ว happiness index เนี่ยของคนเนี่ยถึงจะดีแล้วความเหลื่อมล้ำจะลดลงความเสมอภาคจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับคำถามทางบ้านยังมีอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรสักเล็กน้อยครับอาจารย์เชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ในโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการซึ่งวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหัวข้อพิเศษที่รับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเอาเรื่องของโควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เชื่อว่านะคะท่านผู้เข้าร่วมรับชมรับฟังเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยอย่างที่เรียนให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านทราบว่าการจัดเสวนาในครั้งนี้เนี่ยเราเปิดกว้างนะคะทั้งอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาของธรรมศาสตร์แล้วก็ภายนอกด้วยค่ะอาจารย์สมดังต้องเรียกว่าเป็นคำขวัญของธรรมศาสตร์นะคะที่เราเปิดกว้างเรื่องการศึกษาให้กับคนทุกระดับทุกวัยนะคะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากนั้นคือเป็นการฟังบรรยายแบบที่ไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายสตังค์ด้วยนะคะท่านอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะเป็นอย่างสูงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ซึ่งท่านมาพูดให้ฟังเนี่ยให้เห็นภาพนะคะทุกสิ่งทุกอย่างผนวกกันไปหมดเลยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายนะคะแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.เพทายเย็นจิตสมนัสท่านก็สมกับที่เป็นนักวิจัยนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านโมเลกุลอย่างแท้จริงนะคะขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศกรมาศวิเศษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะท่านอาจารย์เป็นอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ของธรรมศาสตร์เราที่ยังต้องเรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะมีอนาคตที่สดใสต่อไปนะคะก็ในนามของกองบริหารการวิจัยนะคะกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็ในโอกาสหน้าก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านมาบรรยายอีกในโอกาสต่อๆไปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับก็คงจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะพบกันในกิจกรรมครั้งต่อๆไปของกองบริหารการวิจัยครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ